ไทยพร้อมหนุนธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีหากประชาธิปัตย์มีหลักการเดียวกันจะเสนอชื่อบัญญัติเป็นประธานสภาขณะแฮชแท็กอยากมีนายกชื่อธนาธรพุ่งอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ลือหึงพลังประชารัฐยกประธานสภาให้ประชาธิปัตย์แต่คนในพรรคหวั่นไม่ป้องประยุทธ์และครม.ขณะประวิตรยังท่องคาถาไม่รู้ไม่ใช่คนจัดตั้งรัฐบาลเฉลิมชัยชี้อภิสิทธิ์ไม่หนุนประยุทธ์แค่ความเห็นส่วนตัวค่าสัปดาห์หน้าท่าทีพรรคชัดยืนยันแบ่งเค้กแค่ข่าวโคมลอยสัปดาห์ที่ผ่านมาการเมืองนี่ต้องพูดว่ามีเรื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะก็มีความเคลื่อนไหวที่ตื่นเต้นสนุกโดยเฉพาะความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนตอนแรกเฟนคิดว่าเรื่องของรายชื่อสว.โอ้มันมาพร้อมๆกันใช่ไหมสัปดาห์ก่อนเราคุยกันอยู่ว่าแบบว่าเรายังไม่เห็นพี่เอ๋งพูดอยู่เลยนะพูดบอกว่าเราจะได้เห็นเมื่อไหร่นะปุ๊บโปรดเกล้าเปี้ยงเลยค่ะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่สภาเครือญาติใช่ไหมหรือสภาอะไรนะหลายฉายาใช่ไหมคราวนี้รู้สึกสภาเกาหลังไหมมันเยอะไปหมดเรื่องไม่ถูกครับคนกันเองสภาพี่น้องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีฉายาที่พูดออกสื่อไม่ได้แต่ว่าฟังแล้วรู้สึกโดนใจก็มีเยอะเยอะรู้ว่าจารีเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจนะคะผมได้เรียนมาจากคุณวันอยู่บำรุงผมไม่จะมาชกต่อยกันนะไม่ไอเดียเรื่องคนเล่นสภานี้ว่าอะไรแต่คุณวันบอกแต่ผมไม่สามารถพูดออกทีวีได้แต่ฟังแล้วเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยไม่ใช่หรอกช่วงนี้ต้องร้อนตัวนะพูดถึงคุณวันเนี่ยก็นึกไปถึงคุณมงคลกิจนะไม่รู้จะมีเวทีท้าตรงหน้าคุณวันเขาโอเคกับมงคลกิจเยอะเขาได้เข้ามาจากการเลือกของประชาชนแบบชัดๆเป๊ะๆใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงกันคุณมงคลกิจก็มีประชาชนเลือกแต่ว่าเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วก็ได้มาเพราะกกต.คำนวณให้เขามามีความแตกต่างกันอยู่อย่าไปเทียบกันว่าเหมือนกันหรือคุณวันเขาน้อยใจเขารอมา18ปีกว่าจะได้เข้าสภาเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติกันต้องให้เกียรติทุกคนต้องให้ใจถึงพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้ถึงพึ่งได้นะทำงานมา18ปีอ่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่อีกหนึ่งข่าวที่มาพีคในช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่พฤหัสบดีค่ะเราไม่พูดถึงหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมกวาดหน้าสื่อรวมไปถึงฮอตฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์กับแฮชแท็กใหม่ก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าฟ้ารักพ่อนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือว่าจะเป็นเซฟธนาธรล่าสุดแฮชแท็กที่บอกอยากมีนายกชื่อธนาธรขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งค่ะอาจารย์มันเป็นไรครับเทรนด์ทวิตเตอร์มันเปลี่ยนทุกวันนะครับเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะครับแต่กำลังจะพูดว่ากระแสของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เพิ่งมาตอนนี้คือตั้งแต่การเปิดตัวของพรรคในทวิตเตอร์เป็นพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้วใช่เราจะเห็นว่าเนี่ยคือพูดชื่อก็พูดอยู่แล้วว่าเทรนด์ทวิตเตอร์มาเร็วใช่แต่ว่าคนอื่นเขาก็มีเทรนด์ในพื้นที่อื่นเหมือนกันค่ะคือบางทีเวลาสื่อก็จะอย่าอวยเยอะนะครับอวยกันแต่พองามนะคือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์วันหนึ่งก็โอ้ชมกันจนจะธนาธรจะเหาะได้แล้วเนี่ยทวิตเตอร์มันเปลี่ยนเทรนด์ทุกวันตอนนั้นมีเซฟบางวันก็เป็นโดนบันทินเยอะอะไรไม่ได้ขึ้นเทรนด์แต่ก็มีคือมันเปลี่ยนทุกวันประเด็นเรื่องทวิตเตอร์คือมันเป็นกระแสอยากชมเขาก็ชมเลยไม่ต้องอ้างทวิตเตอร์เอาตรงๆอยากชมไหมแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องนะคะอันนี้คือขึ้นเทรนด์เพราะว่า คุณธนาธรเนี่ยประกาศแถลงข่าวเลยแถลงข่าวนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีในช่วงประมาณ16นาฬิกาเป็นการแถลงข่าวด่วนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนคิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติคุณสมบัติการเป็นส.ส.ของคุณธนาธรปมกรณีหุ้นมันเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันใช่พอส่งปุ๊บมีมติมาช่วงบ่ายพอตกเย็นพรรคอนาคตใหม่บอกว่าจะมีการแถลงข่าวด่วนทุกคนก็คิดว่าจะเป็นประเด็นนี้แต่โป้งมาเลยค่ะก็บอกว่าความตอนนู้นนี้แล้วดูอึมครึมพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งคือพรรคเพื่อไทยดูจะยังเป็นอยู่ในความขัดแย้งอยู่ดังนั้นเนี่ยพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรบอกว่าคืออาจจะไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งดังนั้นขอเป็นตัวแทนในการยุติการสืบทอดอำนาจด้วยการขอรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลและผมพร้อมครับเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละค่ะอันนี้คือที่มาของแฮชแท็กคุณธนาธรมาในรูปแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์ก็มาในรูปแบบนี้เพราะอะไรผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเนี่ยคนหลายฝ่ายก็พยายามจะทำให้ประเทศไม่มีนายกจากการสืบทอดอำนาจ
นะครับทีนี้ปัจจัยเรื่องจะทำให้นำไปสู่การได้มาซึ่งนายกหรือว่ารัฐบาลซึ่งไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดในสถานการณ์การเมืองที่พิเศษนะครับแล้วก็คือพรรคเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเสียงในการเลือกนายกเนี่ยมันต้องมี375มันไม่ใช่เสียงที่อันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นณเวลานี้เสียงของฝั่งซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมันได้แค่245ครับนะครับถ้าอนาคตใหม่ได้สสเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่อีก2เสียงก็เป็น247แต่เลือกตั้งซ่อมเนี่ยมาหลังประชุมสภาเพราะยอดของฝั่งเดิมที่แถลงกันที่แลนคาสเตอร์เต็มที่245 215ตั้งนายกไม่ได้มันไม่ถึง375ครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือพยายามจะเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นๆเข้ามาร่วมกับฝั่งนี้นะครับทีนี้จะชวนมาได้ยังไงคนมันก็เหลือแค่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาซึ่งยังไม่ประกาศท่าทีนะครับในเรื่องประชาธิปัตย์เรื่องภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าก็การเปลี่ยนแปลงในประชาธิปัตย์ก็มีใช่ไหมครับมีหัวหน้าพรรคคนใหม่ขึ้นมาแล้วบังเอิญว่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไม่มีกปปส.เป็นกรรมการเลย อย่างนี้เนี่ย มันก็เป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ นะครับเรื่องภูมิใจไทยก็มีปัจจัยพิเศษของภูมิใจไทยอีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยการทำงานของคนหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะมีความเชื่อว่าคุยกับประชาธิปัตย์น่าจะเป็นทิศทางที่เริ่มต้นได้ง่ายกว่านะครับทีนี้จะดึงประชาธิปัตย์มาได้ยังไงประชาธิปัตย์มีปัญหาหลักคือหนุนภูมิใจหนุนเพื่อไทยไม่ได้ยังไงก็หนุนไม่ได้ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของเขาใช่ไหมครับเพราะเขาทะเลาะกันมา12ปีเหมือนกับเราทะเลาะกับคนอีกคนมา12ปีจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องหนุนมันไม่ได้เขาเลยมองหน้ากันไม่ติดไม่ค่อยสนิทใจแล้วก็ถึงเขาไปหนุนเนี่ยกองเชียร์เขาก็จะเอาเขาตายมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเดิมของฝั่งนี้245ใช่ไหมครับถ้าเกิดฝั่งนี้เนี่ยพอจะลองขยับดูว่ามีใครจะไปคุยกับคนอื่นๆได้ไหมที่ไม่เคยมีเรื่องการอย่างนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ดังนั้นเช่นฝั่งเดิมต้นทุนหน้าตักมี245คุณอยากไปให้ถึง375เนี่ยคุณต้องหาเติมมาประมาณ140ประชาธิปัตย์มีอยู่52ถ้าคุณเติมประชาธิปัตย์มาได้52หาอีกนิดเดียวได้145แล้วมันง่ายขึ้นเยอะทีนี้ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เนี่ยทะเลาะกันมา12ปีทะเลาะตั้งแต่โทษทีฮะเพื่อไทยประชาธิปัตย์ทะเลาะกันมา12ปีเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไปแล้ว3คนประชาธิปัตย์เปลี่ยนหัวหน้าจากคุณชวนเป็นคุณบัญญัติเป็นคุณอภิสิทธิ์3คนเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนนายกมาแล้ว3คนใช่ไหมฮะฝั่งเพื่อไทยฝั่งไทยรักไทยคุณทักษิณคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์มันทะเลาะกันมา3ชั่วคนแล้วถ้าเอาอนาคตใหม่มาช่วยคุยเนี่ยอาจจะคุยกันง่ายขึ้นซึ่งผมสนใจในแง่ของจังหวะที่อนาคตใหม่ออกมาเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากเลือกตั้ง24มีนามาแล้วเนี่ยอนาคตใหม่วางบทบาทตัวเองไว้ได้ดีโดยการที่ยืนยันในหลักการให้พรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนจนปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดมันรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรวมเสียงโดยพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคเยอะอย่างที่ว่านะก็รอจนกระทั่งเห็นแล้วว่าการตรึงกำลังอยู่ที่245นี่ทำยังไงอยู่ที่245ไม่ขยับเพราะว่าอีก2พรรคที่เป็นตัวแปร52กับ51เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะออกมาม้วนไหนหน้าไหนตัวเองก็ใช้จังหวะเวลาที่อยู่นี้ออกมาว่าถ้าอย่างนั้นพร้อมที่จะเป็นแกนนำซึ่งมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเปล่ากับการที่มีเรื่องที่กกต.ส่งไปอันนี้ยังไม่รู้ต้องไปวิเคราะห์อีกทีนึงคืออันนี้เป็นสิ่งที่คุณธนาธรเองเนี่ยคิดจังหวะเวลานี้ในเรื่องของการประกาศเสนอตัวมาก่อนหน้านานแล้วก็ได้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่เอาแค่ประเด็นนี้ก่อนที่น่าสนใจก็คือว่าพอถามทางเพื่อไทยว่าคิดยังไงกับการออกมาประกาศตัวของคุณธนาธรก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยในขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ออกมาในเชิงที่ไม่เห็นด้วยคือหลายคนอาจจะมองเอ๊ะข้ามหน้าข้ามตาหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนี้ก่อนคือก็ต้องบอกอย่างนี้คือพอพูดเพราะอย่างที่ผมบอกนะจังหวะเวลาไม่ใช่เขาออกมาบอกว่าพร้อมจะมาจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่วินาทีแรกๆก็คือตรึงตามปฏิญญาแลงคัสเตอร์ใช่ไหมเจ็ดพักและพักแกนนำก็คือคนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยก็ไปพยายามรวบรวมเสียงแต่อุปสรรคเราเห็นอยู่แล้วคนที่จะติดตามการเมืองมาก็รู้ว่าเดือนหนึ่งเดือนเศษๆมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วผมคิดว่าถึงบอกว่ามันคงไม่ได้เป็นการประกาศขึ้นมาแบบทันทีทันควันคงจะมีการคุยคนมีการหารือปรึกษากันอยู่เหมือนกันในส่วนของพรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฉะนั้นพอออกมาประกาศคุณภูมิธรรมก็อยากบอกว่าคุณธนาธรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความสามารถไม่มีอะไรเสียหายเพราะนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีที่คุณธนาธรจะประกาศตัวเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าการประกาศตัวนี้ไม่ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานร่วมกันของ7พรรคการเมืองในขั้วเพื่อไทยเพราะว่าพรรคย้ำมาตลอดว่าไม่ได้ยึดติดโดยไม่นำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นเงื่อนไขในการพูดคุยนี่พรรคเพื่อไทยต้องเรียกว่ามาเป็น
คือเอาหลักการมาเป็นตัวนำนะฮะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ความตรงกันของอนาคตใหม่กับเพื่อไทยมีก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ได้อันดับหนึ่งเรื่องที่สองที่ตรงกันอีกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสว.เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งก่อให้เกิดสูตรคำนวณพิสดารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสองเรื่องนี้ตรงกันดังนั้นวิธีปลดล็อกของพรรคอันดับหนึ่งก็คือไม่เอาเรื่องของตำแหน่งไม่ยึดติดมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดอุปสรรคอันนี้คนละเรื่องกับอีกปีกนึงนะเดี๋ยวค่อยไปชี้กันนะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมยังบอกว่าเราจะจับมือกันทำงานร่วมกันซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเดียวกันก็คืออย่างที่ว่าคือสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่สำคัญคือต้องให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือหลักนี่คือหลักมีเสียงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะธนาธรก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าคนหนึ่งของสังคมไทยนะครับเหมือนหัวหน้าพรรคการเมืองอีกหลายพรรคเมื่อประกาศตัวมาแสดงความจริงๆทุกคนหัวหน้าพรรคทุกคนประกาศตัวเราความมีความพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำอยู่แล้วแล้ววันนี้เรา7พรรคการเมืองเราก็ยินดีที่จะจับมือร่วมกันอยู่แล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่เป้าหมายทางภารกิจนะครับ3เรื่องทำให้สำเร็จถ้าทำสำเร็จเนี่ยรายละเอียดต่างๆเราจะสามารถตกลงกันได้ไม่มีปัญหาคือเพราะฉะนั้นต้องมองว่าตอนในสถานการณ์คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดในสถานการณ์พิเศษนะครับการเมืองมีความประหลาดพิสดารนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์ตอนนี้คือคนคิดว่าโจทย์หลักของประเทศคือเรื่องใครจะเป็นนายกแต่ไม่ใช่นะครับแล้วโจทย์อาจจะไม่ใช่เรื่องใครเป็นรัฐบาลด้วยซ้ำแต่ว่าโจทย์หลักของประเทศตอนนี้คือทำยังไงจะยุติการสืบทอดอำนาจทีนี้ไอ้เรื่องการยุติการสืบทอดอำนาจในช่วงปราศัยหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันมีคนพูดเยอะใช่ไหมครับประชาธิปัตย์ก็พูดเพื่อไทยก็พูดอนาคตใหม่ก็พูดภูมิใจไทยก็พูดคล้ายๆกันไม่ได้ใช้คำว่าสืบทอดอำนาจตรงๆนะครับแต่ก็บอกว่านายกต้องมาจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะมันมีความคล้ายคลึงกันนอกฝั่งเพื่อไทยเยอะจะนำไปสู่การต่อต้านการจะทำนำไปสู่การยุติการสืบทอดอำนาจหรือทำให้เสียงของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกหลักในการได้ผู้นำประเทศได้ยังไงเนี่ยมันต้องหาพวกทีนี้ถ้าเอาเรื่องรัฐบาลเป็นตัวตั้งหรือเอาเรื่องใครเป็นนายกเป็นตัวตั้งเนี่ยมันหาพวกไม่ได้มันก็จะต้องมาถึงว่าคุณจะยอมให้คุณหญิงเป็นไหมคุณจะยอมให้อภิสิทธิ์เป็นไหมคุณจะยอมให้คุณอนุทินเป็นไหมมันจะไม่จบแต่ถ้าเอาเรื่องการต่อต้านการสืบทอดอำนาจเป็นตัวตั้งเนี่ยลองดูว่าเอาใครก็ได้ก่อนที่มันจะรวมเสียงในสภาได้เยอะนะครับแล้วคุณอยากเป็นก็เป็นไปเลยเพราะสาระสำคัญของการเลือกตั้งรอบนี้ไม่ใช่เรื่องนายกแล้วแต่มันจะทำให้การยุติการสืบทอดอำนาจมันเกิดเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่เนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ใครก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งสามารถรวบรวมเสียงคนได้มากที่สุดเพื่อจะให้นายกเนี่ยไม่ได้ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนั่นน่ะคือโจทย์ใหญ่ของทุกพรรคที่เขาอยากหาทางออกกันในเวลานี้แล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมนะมันไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่พร้อมจะสละตำแหน่งตัวเองผมคิดว่าณเวลานี้ทุกพรรคพร้อมจะสละตำแหน่งคุณเสรีพิสุทธิ์ก็พูดแบบนี้ครับประชาธิปัตย์ก็พูดอะไรคล้ายๆอย่างนี้ผมคิดว่าเรากำลังเห็นนิมิตใหม่ใหม่ซึ่งประเทศนี้ไม่เคยเห็นเป็นเวลา10กว่าปีคือพรรคการเมืองซึ่งอาจจะเคยมีความขัดแย้งกันในอดีตเนี่ยกำลังพูดเรื่องซึ่งใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าไม่มีปัจจัยพิเศษปัจจัยนอกเหนือการควบคุมมาแทรกแซงมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะมีรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันก็ยังพอมีความเป็นไปได้อยู่แต่เรื่องเป็นไปได้นี่ผมอาจจะมองในแง่ร้ายนะ คือโอกาสอาจจะริบหรี่คือตั้งแต่มีสูตรคำนวณได้11พรรค11คนเข้ามาเนี่ยจะสังเกตได้ว่า115เสียงของพลังประชารัฐเนี่ยพอรวมกับ11มันได้126พอดีคือตอนนี้ถ้าจะตั้งนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ตั้งได้แล้วเพราะ126บวก250ถ้ายกมือพรึบกันหมดของสว.เนี่ยมันได้เลย376มันได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อไทยก็ดีอนาคตใหม่ก็ดีหรือแม้แต่พรรคของคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ดีพูดเลยคือว่าต้องแยกระหว่างการเลือกสสโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองกับเรื่องการตั้งรัฐบาลออกจากกันถูกต้องนี่คือนัยยะที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าถ้าไม่แยกเนี่ยคุณตั้งเอารัฐบาลเป็นตัวตั้งคราวนี้คุณต้องแยกข้างคุณจะไม่มีวันรวมเสียงกันได้ถึง376เพื่อเอาชนะเสียงหนุนจากทางสว.และอันนี้ก็คือนิมิตหมายที่ว่าต้องคิดนอกกรอบต้องคิดนอกกรอบเพียงแต่ว่าโอกาสที่เมื่อกี้บอกเป็นนิมิตหมายที่ดีผมจะบอกโอกาสมันริบหรี่มากเพราะเราเห็นตัวเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งมันดูเหมือนว่าจะเอาชนะไม่ได้แต่มันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสเต็ปนี้ไม่ได้ก็ไปสเต็ปต่อไปดูด้วยประธานสภาใครจะมาจากใครฝ่ายไหนมันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเป็นสเต็ปเยอะเลยนะนายกไม่ได้แต่ประธานสภาเป็นยังไงก่อนจะเป็นนายกเนี่ยพอได้นายกแล้วการรวมพรรคการเมืองต่างๆที่จะมาเป็นรัฐบาลเป็นใครยังไงอีกรวมได้
หน้าตาเป็นอย่างไรเราอาจจะคาดการณ์ได้ด้วยซ้ำว่าอายุจะยาวสักเท่าไหร่ครับดูกันได้เป็นสเต็ปไปทีละขั้นแต่ความวุ่นวายหมดมันเกิดจากการมีวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกด้วยการเมืองมันเลยมั่วไปหมดด้วยแล้วก็วุฒิสมาชิกซึ่งพลเอกประยุทธ์เลือกแล้วก็มันเลือกพลเอกประยุทธ์ต่อได้เนี่ยมันทำให้การเมืองมันสับสนแล้วมันไม่ควรจะมีระบบแบบนี้อีกเลยในประเทศไทยผมว่าหลังเลือกตั้งในประเทศนี้เจอฝันร้ายนะครับเจอวุฒิสมาชิกซึ่งเราไม่ได้เลือกแต่มาเลือกนายกได้แล้ววุฒิสมาชิกซึ่งเราไม่ได้เลือกเนี่ยก็จะมีโอกาสเลือกคนที่ตั้งตัวเองเป็นนายกอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ระบบการเมืองปั่นป่วนไปหมดนะมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วผมว่าในโลกเนี่ยก็ไม่เคยมีและอีกอันนึงก็คือไม่เคยมีเหมือนกันก็คือการที่พรรคที่ไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยมาชิงจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นมีแต่อันดับหนึ่งเขาไม่ได้แล้วเนี่ยมันถึงลงมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนผมว่ามันมาจากความปั่นป่วนจากสองส่วนเลยผมว่ามาจากความละโมบย้อนกลับไปที่คนเขียนรัฐธรรมนูญเล่นความละโมบความอยากมีอำนาจจนไม่คิดว่ากติกาที่ควรจะเป็นความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเป็นยังไงคาดฮิริโอตปะไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองแบบพอเพียงไม่รู้ว่าอะไรควรจะหยุดแต่ทุกอย่างทำตามกฎหมายนะคะก็กฎหมายบอกว่าไม่ได้บอกว่าห้ามเราหยุดเวลามันเกินไปนี่ครับกฎหมายบอกว่าเราหยุดได้นี่ครับใช่ไหมกฎหมายมันให้เราหยุดได้เวลามันล้ำเส้นนะค่ะมันเหมือนความเร็วขับบนถนนบอกว่าขับ120ก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่ามันขับแล้วชนคนเราจะขับทำไมอ่ะก็จริงในประเทศนี้มันมีคนบางแบบนะถ้าผมขับ120ผมก็จะขับ120ชนคนตายก็ช่างผมอยากขับ120มีปัญหาป่าวเพราะกฎหมายให้ขับได้ไม่เกิน120ให้ขับ60นะที่จริงไม่รู้ฮะยกตัวอย่างดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เอกอาจารย์บอกว่าถ้านับรวมแล้วกับ11พรรคเนี่ยพลังประชารัฐดูเหมือนกับก็คือลอยลำได้อยู่คือเลือกนายกได้นี่เลือกนายกได้ยังไม่ได้บอกตั้งรัฐบาลได้นะอันนี้ยังไม่ชัดแต่เลือกนายกได้แน่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะสกัดกั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยความหวังริบหรี่มากเพราะว่าถ้ารวม126ในปีของพลังประชารัฐบวก11พรรคเล็กและสว250มันได้376ไปแล้วดังนั้นพรรคอนาคตใหม่นะสำหรับแคมเปญนั่นคือการปิดสวิตช์สว.ยังคงเข้มข้นและดำเนินการต่อมาจนถึงตอนนี้นะเพราะว่าจะต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้250สว.มาเลือกโหวตนายกนี่ก็จะเป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันที่เมื่อกี้สักครู่พี่เอ๋บอกเหมือนกันว่ามันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับการเมืองนะตอนนี้ที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.ซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยก็รีบรีเหมือนกันก็ต้องบอกรีบรีเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าต้องรวมในสภาได้375ค่ะนะ375ก็กินได้126ไปแล้วงานเลย374ก็ยากละแต่ก็ไม่ได้บอกว่ายากแล้วในที่สุดเลิกไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ทำเรื่องนี้แล้วไม่ก็ยังเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าทางพรรคที่เรียกว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ต้องคิดหาวิธีการเป็นสเต็ปต่อไปในอนาคตใหม่นิดนึงคุณพัศวีคือเรื่องที่ประกาศตัวเป็นนายกของคุณธนาธรและจักรยุบุตรเลขาพรรคก็ออกมาบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราได้มอบเอาหน้าพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ชัดเจนเดินไปทางไหนประชาชนก็รู้สึกสิ้นหวังว่าสุดท้ายเลือกตั้งมาแล้วยังจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกหนึ่งสมัยดังนั้นอันนี้เป็นเหตุผลนะฮะพรรคอนาคตใหม่ในฐานะอันดับสองของฝ่ายที่ไม่เอาคสช.จึงจัดตั้งรัฐบาลเองแล้วก็ทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกนายกพรรคเพื่อไทยก็เปิดทางไว้ให้แล้วก็คือเคยแถลงข่าวแล้วว่าไม่ได้ยึดติดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับคุณปิยบุตรบอกว่าผมมองว่าการที่พรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ลำบากเพราะว่า10กว่าปีที่ผ่านมาพรรคการเมืองใหญ่ๆมีความคิดขัดแย้งกันค่อนข้างมากอันนี้อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกนะฮะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งนั้นจึงเชื่อว่าจะเจรจาต่อรองกันได้ซึ่งมั่นใจว่าภายใน7วันจะหารือกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับตอนนี้ความชัดเจนหรือความเป็นไปได้กับขั้วที่3เพนอยากฟังอาจารย์ศิโรจน์เหมือนกันว่าเอ๊ะคือก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันข่าวมันแน่นมากกระแสข่าวเยอะแม้มันจะไม่มีอะไรชัดเจนนะแต่ดูกระแสข่าวทุกอย่างมันไปในทิศทางเกือบจะเหมือนกันว่าขั้วที่3จะเป็นตัวแปรในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีการที่จะได้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้มาจนถึงณเวลานี้อาจารย์ขั้วที่3ยังคงมีอำนาจต่อรองหรือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหนึ่งก็คือผมไม่คิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าขั้วที่3เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนมโนไปเองนั่นแหละประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเขาไม่ได้แท็กทีมเป็นขั้วที่3อะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าคนรู้สึกว่า2พรรคนี้
ไม่ได้ประกาศเลือกข้างชัดเจนก็เลยไปมองว่าเขาคือคือเราไปจัดกลุ่มให้เขาในหัวเราเองสองพรรคก็ไม่ได้ประกาศนะเขาไม่ได้คุยด้วยไม่ประกาศว่าเขาเป็นคนที่สามฮะคือผมใช้ว่าคำว่าเขาไม่ได้คุยเลยดีกว่าคือเขาไม่ประกาศเนี่ยเป็นคือเขาไม่คุยคือข้อมูลคือข้อมูลคือเขาไม่ได้คุยแต่โลกกระทัดที่เรามองเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ฝั่งเขาไม่ได้เลือกข้างเราก็เลยไปจับเราก็เลยบอกว่าเขาคือขั้วที่สามแต่ในความเป็นจริงคือเท่าที่ผมรู้มานะครับคือเขาไม่ได้มีการคุยกันนะครับไม่ได้มีการคุยเพราะอะไรมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแปลว่าหนึ่งก็คือผมคิดว่าไม่ได้มีการคุยกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการฝั่งที่พยายามจะตั้งรัฐบาลทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่คุยกับประชาธิปัตย์และไม่คุยกับภูมิใจไทยต้องแยกเรื่องนะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขั้วที่สามเนี่ยไม่มีอยู่จริงก็เป็นเรื่องมโนนะครับคิดไปเองแต่อันที่สองคืออันนี้มีการคุยกันจริงมีผมพูดไม่ได้ว่าคุยกันจริงคนที่มาพยายามคุยก็จะบอกว่าผมไม่มีข้อมูลหรือว่าผมไม่มีมีความพยายามคุยกันนะครับผมคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติหลังเลือกตั้งทุกคนก็ต้องพยายามต้องคุยแล้วคุยไม่แปลผมเนี่ยเชื่อว่าต้องคุยมีที่ไหนไม่คุยตลกครับมีความพยายามคุยกันนะครับทีนี้ความพยายามจะคุยเนี่ยมันคืบหน้าหรือสำเร็จไหมเนี่ยผมคิดว่าการเมืองมันมีปัจจัยพิเศษต้องเข้าใจก่อนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งในสถานการณ์พิเศษนะครับประเทศเราไม่เคยมีการเลือกตั้งภายใต้การเมืองพิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายไม่ง่ายที่จะไม่ง่ายที่จะตัดสินใจทางการเมืองโดยคำนึงถึงความรู้สึกประชาชนอย่างสมบูรณ์แบบไม่เข้าใจมันก็บางเรื่องก็ไม่ต้องเข้าใจบางเรื่องก็ไม่ต้องเข้าใจแต่มันเป็นสถานการณ์พิเศษมันเป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งคนจะตัดสินใจเข้าตั้งรัฐบาลกับใครหรือหนุนใครเป็นนายกเนี่ยมีหลายเรื่องต้องคำนึงเยอะอ๋อโอเคมีหลายเรื่องต้องคำนึงเยอะก็คือไม่ใช่หมายถึงว่าจะมีหัวข้อปัจจัยเดียวแล้วก็ปั้งได้เลยดังนั้นเนี่ยมันต้องมีปัจจัยแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อนาคตใหม่ทำหรือว่าสิ่งที่เพื่อไทยสนับสนุนให้อนาคตใหม่ทำถึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพยายามมันเป็นเหมือนกับการดึงหลักการว่าในสุดแล้วการตั้งนายกหรือการได้ผู้นำประเทศเนี่ยมันจะต้องอิงเรื่องประชาชนเป็นหลักไงไม่อย่างนั้นก็จะไปคิดว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ได้เป็นคนนั้นได้เป็นไปอยู่กับฝั่งนั้นไปอยู่กับฝั่งนี้คนนั้นจะรู้สึกยังไงคนนี้จะรู้สึกยังไงฝ่ายนั้นฝ่ายนี้จะพอใจไหมไม่พอใจไหมบ้านเมืองมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นการตั้งรัฐบาลหรือตั้งนายกโดยการพยายามจะทำให้บางกลุ่มพอใจบางกลุ่มไม่พอใจตลอดเวลาใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่อนาคตใหม่หรือเพื่อไทยพยายามจะทำนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีคือดึงการตั้งรัฐบาลหรือดึงการตั้งนายกมาบนหลักการว่าประชาชนเนี่ยสำคัญในประเทศนี้นะครับประชาชนเนี่ยสำคัญในประเทศนี้แล้วเอาหลักการเป็นตัวตั้งหลักการประเภทการต่อต้านการสืบทอดอำนาจเป็นตัวตั้งนะครับถ้าอย่างเงี้ยทิศทางการทำงานการเมืองมันจะง่ายไม่อย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นการคุยกันหลังประตูโทรหากันทีอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีแล้วก็กังวลว่าอย่างนี้คนจะไม่พอใจอย่างนั้นอีกกลุ่มนึงจะไม่พอใจความคุมเครือทางการเมืองที่ผมชมคุณธนาธรวันที่แถลงข่าวมุมนี้เหมือนกันนะว่าการที่เขาประกาศว่าเขาจะไปคุยกับใครอันนี้มันคือทำให้เรื่องที่จริงๆแต่ก่อนอาจจะดูเป็นเรื่องลับแอบไปคุยกันวันนั้นวันนี้เรื่องผิดไหมก็คือเป็นเรื่องเปิดเผยไปเลยว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับใครยังไงซึ่งลักษณะของการที่เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแอบคุยกับใครเนี่ยผมอยากเรียกว่าเป็นการช่อฉนอำนาจประชาชนคือประชาชนเลือกมาแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็เหมือนกับไปคอรัปอำนาจตัวเองได้มาในการที่จะไปคุยและต่อรองไม่ผมไม่อยากชมธนาธรเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการอวยมากเกินไปคือไม่เป็นไรผมชมได้แต่สุดยอดก็แย้งได้ผมคิดว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามีวิธีคุยคือการคุยแบบโทรคุยกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมคือธนาธรเขาต้องคุยแบบนี้เพราะเขาอาจจะโทรคุยกับคนอื่นไม่ได้ก็ได้ไงเขาอาจจะไม่รับประกาศใช่ไหมแต่ละพักมันมีเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เหมือนกันถ้าให้อนาคตใหม่ใช้วิธีโทรคุยเนี่ยธนาธรก็อาจจะโทรคุยคนอื่นไม่ได้นั้นธนาธรต้องคุยแบบเปิดเผยแบบนี้ไปตามพักนั้นพักนี้แบบนี้แต่พักอื่นเขาอาจจะรู้จักเป็นการส่วนตัวผ่านทางนั้นทางนี้มานานเขาก็โทรคุยกันได้ผมคิดว่าการโทรคุยไม่ใช่การช่อฉนเป็นการสื่อสารซึ่งใครมีศักยภาพจะทำแบบไหนเนี่ยก็ทำกันไปไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นโอ้โหธนาธรจะหอกกันอยู่แล้วนี่มันเกินไปอะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธนาธรนะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ระบุไงว่าได้คุยแต่ก็จะบอกว่าต้องให้เกียรติเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเปิดเผยอย่างไรนะอันนี้แน่นอนถูกแต่ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะคุณอนุทินหัวหน้าพรรคก็บอกเหมือนกันว่าถ้าจะต้องมีการคุยแบบจริงจังทุกอย่างต้องเปิดเผยห้ามเป็นความลับอันนี้คือในมุมของคุณอนุทินก็คือคนนู้นคนนี้บอกใครคุยอะไรแต่คุณอนุทินย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่ได้คุยกับใครอันนี้คือแฟกต์และข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่กระแสข่าวถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเชื่อว่าจวบจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็น
เวลาที่สำคัญก่อนที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาทุกอย่างจะต้องชัดแล้วใช่ไหมก็แค่7วันเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วครับความคึมครึม7วันนี้ก็จบแล้วคือเปิดสภา22 25น่าจะเห็นชื่อและตัวประธานรัฐสภาถูกไหมค่ะอันนั้นเดี๋ยวได้วิเคราะห์อีกทีหนึ่งได้วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่จบนะสำหรับพรรคอนาคตใหม่อย่าลืมนะคะแม้กกต.จะประกาศรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วก็แบ่งคะแนนไปให้พรรคเล็ก11พรรคแล้วเนี่ยพรรคอนาคตใหม่บอกว่าไม่ได้นะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายดังนั้นเลยไปเรียกร้องกกต.บอกว่าให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรคำนวณของกกต.หน่อยว่ามันผิดพลาดไม่ใช่แค่ตัวเองที่หายไป7ที่นั่งคะแนนหายไปเป็นแสนๆคะแนนแต่มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตมั้ยถ้าคุณจะใช้สูตรคำนวณนี้คุณเอาให้ชัดครับดังนั้นอาจารย์ปิยบุตรก็เลยไปร้องที่กกต.นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ยื่นคำร้องเพื่อขอให้วินิจฉัยดูนะคะว่าคำนวณสูตรของกกต.เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้จะไปต่อได้ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่เสียหายโดยตรงค่ะปฏิริษีหายไป7ที่นั่งใช่ไหมเจ็ดที่นั่งนะคะ540,000 คะแนนเลยเหรอครับ540,000 คะแนนเลยนะอาจารย์ปิยบุตรนะคะก็พร้อมกับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่53-59ของพรรคนะคะก็ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขออภัยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็กกต.เพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญในกรณีการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่บอกไปเนี่ยบอกว่ายื่นได้2ช่องทางคือใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของกกต.ที่ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อทำให้เกิดผลคำนวณที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา91และยังขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าการคำนวณของกกต.ช่วยให้นะคะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง548,204 คะแนนที่11พรรคการเมืองได้รับถูกนำมาคิดจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อแต่กลับไม่คิดคะแนน1,263,759 คะแนนซึ่งคำนวณแล้วเนี่ยคะแนนตรงนี้เนี่ยมันเป็นของพรรคอนาคตใหม่เพียงพรรคเดียวเนี่ยสูงถึง 506,000 กว่านะฮะที่ไม่ถูกคำนวณดังนั้นเลยบอกว่าคือกรณีนี้เนี่ยก็จะต้องรู้เหมือนกันว่าพรรคเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้คดีแล้วกกต.จะใช้มาตรฐานเดียวกันนี้เนี่ยกับผู้สมัครและพรรคอื่นๆหรือไม่ด้วยนะคือมีหลากหลายประเด็นนะที่ไปยื่นเพราะว่าคุณธนาธรเนี่ยโดนเรื่องหุ้นสื่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็ติดตามกันดูนะว่าจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์หน้าพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะลือหึงเลยค่ะพลังประชารัฐยกประธานสภาให้พรรคประชาธิปัตย์แต่คนในหวั่นนะคะอาจจะไม่ป้องพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีด้านพลเอกประวิตรยังท่องคาถาสื่อถามอะไรจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วใช่ไหมไม่รู้อย่างเดียวนะคะสักครู่กลับมาติดตามในเวกัสเพจค่ะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลขั้วไหนเป็นขั้วไหนก็มีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องนะคะหลายคนบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยจะตั้งรัฐบาลภายใต้พลังประชารัฐเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแกก็เลยบอกว่าท่องคาถากันช่วงนี้ถามอะไรก็ตอบไม่รู้นะคะบอกว่าเอ๊ะมันมีกระแสข่าวพูดคุยกับพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่3เนี่ยมันเป็นอย่างไรมีจริงๆไหมหรือว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจัดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรเลยก็พูดอย่างเดียวบอกว่าไม่รู้ว่าใครจัดไม่รู้อย่างเดียวนะเพื่อไทยจะชิงตั้งสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรจากเดิมที่เป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ขออภัยพลเอกประวิตรก็ตอบอีกเหมือนกันว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงของพลเอกประวิตรค่ะโอเคแต่จริงๆแล้วเชื่อว่าจะต้องชิงประธานสภาจากเดิมที่มันจะต้องเป็นโควต้าของพลังประชารัฐที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้มีการพูดคุยกันแล้วว่าไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราไม่ได้แสงการจะบ้าตาแต่เรื่องนี้ผมก็มองว่าท่านเนี่ยก็คือเป็นส่วนของที่จะเข้าไปร่วมงานไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้โอ้โหพูดเองเงินทั้งนั้นน่ะก็คือแปลว่าในส่วนนี้ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยท่านพอรับทราบมาเนี่ยเริ่มชัดเจนไหมยังไม่รับทราบอะไรเลยแล้วเรื่องพวกที่สามอะไรเหรอครับไม่รู้เรื่องเราไม่รู้จากหนังสือพิมพ์อะหนังสือพิมพ์ที่เขียนทั้งนั้นน่ะ
ก็คือบอกว่าพูดเลยบอกว่าทุกอย่างก็เป็นข่าวลือทั้งนั้นนะเป็นข่าวลือแล้วก็พูดกันไปเองทั้งนั้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลคณะรัฐมนตรีใหม่นะก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคงหลายข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ซึ่งแต่ละพรรคใหญ่ๆที่เป็นตัวแปรบอกว่ายังไม่มีการต่อรองตำแหน่งอันนั้นคือจับปากเขานะไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์นะอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นคือประมุขนิติบัญญัตินะคะนั่นก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์คือมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าก็จะต้องมีการเลือกแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมสภาตามกฎหมายคือเปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยจะต้องบรรลุขึ้นต้องมีการเลือกประธานครับคือที่จริงตำแหน่งนี้สำคัญมากใช่ไหมสำคัญดีครับประธานสภาเป็นคนคุมเกณฑ์การเมืองในสภาทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสมมติพลเอกประยุทธ์ฟุกๆได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องมานาจะฟุกละไม่รู้ฮะต้องคิดไว้ก่อนเขายังไม่ได้เป็นก็ต้องถือว่ายังไม่ได้เป็นทีนี้สมมติพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดบังเอิญประธานสภาเนี่ยอยู่ฝั่งพลเอกประยุทธ์ด้วยเนี่ยนะครับโอกาสที่พรรคการเมืองจะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์น่าจะยากเช่นจะมีการยื่นยติจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ประธานสภาก็เตะทวงไปเรื่อยๆสามารถบรรจุระเบียบวาระได้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกำลังฟอร์มรัฐบาลเนี่ยตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาด้วยนั่นก็คือคนที่ทูลเกล้ารับสนองพระบรมราชโองการเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่คือถ้าเป็นคนที่ไว้วางใจได้เนี่ยก็จะไม่มีการจะไม่มีการเปลี่ยนชื่อกลางทางแบบสมัยตอนคุณอาทิตย์อุไรรัตน์นะตอนที่เสนอชื่อคุณอานันต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับสำคัญดังนั้นเนี่ยก็มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐนะคะว่าความคืบหน้าในการเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานสภายังไม่ได้ข้อยุติแม้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็มีข่าวออกมานะคะว่าจะมีชื่อของคุณสุชาติตันเจริญส.ส.ฉะเชิงเทราและคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนะแต่สุดท้ายบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้นะคือไม่ใช่แค่พลังประชารัฐนะที่ออกมาในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันครับนะพรรคประชาธิปัตย์ที่เพิ่งได้หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคนะบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะยื่นข้อเสนอตำแหน่งประธานสภาอันนี้เป็นข่าวที่พลังประชารัฐบอกใช่ต้องพูดให้ชัดก่อนว่าไม่ได้เป็นประชารัฐบอกว่าผมจะให้ประชาธิปัตย์เป็นก็คือพลังประชารัฐจะสร้างภาพว่าประชาธิปัตย์ไปกับตัวเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็ทำแบบนี้มาเดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้ชัดทีทำจนโดนคุณอนุทินแถลงข่าวไป1ทีโพสต์ Facebook ด่าไป1ทีไม่เคยมาคุยยังไม่เคยมาคุยมาคุยก็ยังเหมือนเดิมคือขยันแถลงขยันปล่อยข่าวว่าคนนั้นคนนี้มากับผมแน่อันเนี้ยที่กำลังจะพูดนี่คือเป็นรายงานข่าวจากพรรคประชารัฐแล้วพูดชื่อมาเลยว่าพลังประชารัฐอาจยื่นข้อเสนอตำแหน่งประธานสภาให้โดยชื่อของคนที่เสนอคือคุณบัญญัติบรรทัดฐานของประชาธิปัตย์นะฮะมีความเหมาะสมเป็นความอาวุโสสามารถคุมเกมภายในสภาได้ในรายงานยังพูดอีกเป็นสตอรี่เลยสสบางกลุ่มของพลังประชารัฐกังวลว่านะมีบางส่วนนะครับกังวลว่าข้อเสนอนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะอาจทำให้พลังประชารัฐเสียเปรียบในสภาซึ่งพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่ปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและบุคคลในครม.ไม่เต็มที่เท่ากับคนในพรรคเป็นเองครับส่วนขณะที่คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์อาจติดปัญหาเรื่องภาพลักษณ์คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอลที่ตัวเองถูกแจ้งข้อหาพอถึงประโยคนี้ผมรู้เลยว่ารายงานข่าวนี้มาจากฝ่ายไหนครับแค่นั้นเองอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยเล่าให้ฟังว่าข่าวมันออกมาคือข่าวมันบอกว่ามีคนเป็นเรื่องเลยมีข่าวจากรายงานข่าวจากพลังประชารัฐบอกว่ามีคนที่มีโอกาสเป็น3คนคือคุณบัญญัติคุณวิรัตและคุณสุชาตินะครับบัญญัตินี่ก็ไม่น่าไว้ใจเพราะมันไม่ใช่พวกเรานะครับวิรัตก็ติดคดีงั้นคนเดียวที่เหมาะเนี่ยสุชาติง่ายๆเนี่ยคนเดียวที่เหมาะเนี่ยสุชาติจบแล้วมันเป็นอะไรกันเพราะว่าบัญญัติไม่ใช่พวกเราไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้วิรัตมีคดีต้องเป็นสุชาติพรรคนี้น่ารักตรงนี้มีหลายมุ้งไงอุ้ยตายละพรรคนี้เขามีหลายมุ้งไงเพิ่งได้ยินคำว่าพรรคนี้น่ารักจากอาจารย์สิเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนคำว่ามาตรฐานใหม่โอเคไม่ไม่ยาเอาอีกแล้วคำว่าน่ารักที่นี่มันเหมือนมาตรฐานพรรคนี้น่ารักเขามีหลายมุ้งครับแล้วต้องยอมรับว่าเขาเพิ่งมารวมทีมกันไงก็เป็นเหมือนอเวนเจอร์อเวนเจอร์คนทำงานเป็นทีมพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเหมือนกับเป็นอะไรดินั่นน่ะไออะไรอะกัปตันเหรอไม่ใช่กัปตันน่ะไอซามูเอลแจ็กสันน่ะโอ้คนหน้าทีมไงแต่ว่าลูกน้องมีเยอะใช่ไหมครับบางคนก็คิดว่าตัวเองแบบควรจะเป็นประธานสภาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องเห็นใจกันนะครับคนอื่นก็เปรียบเปรยให้เป็นธานอสนี่เปรียบเปรยเป็นเซมูแจ็กสันผมจำชื่อได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็เปรียบเป็นอเวนเจอร์เนาะ
พรรคประชาธิปัตย์คุณจุลินก็บอกหนังมันดังไม่มีอะไรหรอก จะได้ชัดไงว่าแบบจะไม่ใช่เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าใครที่เก่งคนเดียวไม่ได้แล้วจะต้องมีทีในนัยยะของข่าวที่เมื่อกี้จบไปร้องไห้เลยเนี่ยพูดเลยเราไม่ชอบผมว่าจะบอกว่าทำให้เราเห็นว่าในพลังประชารัฐเองเนี่ยก็เขาเรียกมันไม่ใช่แค่มีการต่อรองของพรรคที่จะเชิญชวนมาร่วมรัฐบาลในพรรคเดียวกันนี้เนี่ยก็เล่นกันสนุกก็เล่นกันสนุกเล่นกันสนุกและมีมุ้งสมศักดิ์มีมุ้งที่ดูดไปจากเพื่อไทยมีมุ้งประชาธิปัตย์เพราะนั้นเวลาข่าวออกมาว่ารายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเนี่ยเช็คซะหน่อยว่ามุ้งไหนเช็คก่อนแล้วจะได้รู้ว่าโอเคไม่ใช่ขัดแข้งขัดขากันเองใช่ไหมใน3มุ้ง4มุ้งเนี่ยก็อย่าพูดสามัคคีกันออกไปพูดอย่างนั้นอย่าคิดลบสามัคคีกันออกข่าวอย่าคิดลบสามัคคีกันออกข่าวแต่ก็พรรคเพิ่งรวมทีมกันก็ต้องเก้าอี้มันมีน้อยต้องเห็นใจแต่พูดถึงเก้าอี้มีน้อยนี่เรื่องจำนวนเก้าอี้นี่ก็ออกมาเลยนะพลังประชารัฐจะมี15 14 15 7กับ7เป็นของภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อ่ะใช่ไหม2 3ที่นั่งเป็นคือที่นั่งมันมีเท่านี้35บวก1 1ก็เป็นนายกแล้วไงคือปัญหาตอนนี้ของพลังประชารัฐคือไม่รู้โควต้ากับพลเอกประยุทธ์ในครม.เนี่ยจะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กวาดเยอะพวกนักการเมืองก็ได้น้อยซึ่งผมมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะกวาดเยอะแล้วนักการเมืองจะได้น้อยเพราะที่แพรมานี่9นะเพราะว่าก็ต้องรอบตัวไทยก็มหาไทยเพราะฉะนั้นนักการเมืองก็จะได้น้อยแล้วถ้าเกิดเสียดายก็จะสมคิดถ้าขนาดนักการเมืองพลังประชารัฐยังกลัวว่าตัวเองจะได้น้อยเนี่ยภูมิใจไทยจะไปอยู่กับเขาเนี่ยได้น้อยกว่าพลังประชารัฐแน่ใช่ใช่ถ้าประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับเขาเนี่ยได้น้อยกว่าพลังประชารัฐขนาดพลังประชารัฐยังกลัวว่าจะได้น้อยเมื่อเทียบกับโควต้าการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยไปเพื่อหวังเป็นครม.นะ มันจะไม่เหลืออะไรนะจริงๆเวลาพูดว่าโควต้ากลางนี่พูดให้ชัดไปกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวนะมันมีโควต้าของท่านอาจารย์สมคิดด้วยไงมันเลยบานต่างคนต่างมีโควต้าสองคนแล้วคุณสมคิดก็โหจะให้ของตัวเองสี่คนสี่คนได้กลับมาเป็นหมดเลยไปเกินไปแต่ว่าก็โหยปลุกปั้นพักมานะปลุกปั้นพักแล้วมันได้คะแนนเสียงเพราะ4คนไหมครับก็ปลุกปั้นก็ทำงานมาไงแล้วได้คะแนนเสียงเพราะคุณไหมล่ะอันนี้ตอบไม่ได้ถ้าไม่มีคนชื่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่มีคนชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ขนาดนี้ไหมล่ะก็ถูกเอาคุณอุตมะไปลงหาเสียงเป็นสสเขตจะได้คนเลือกป่ะคุณสุวิทย์เมสินทร์คุณสุวิทย์ไม่มีใครรู้จักไปลงสสเขตมีคนเลือกไหมแต่กรอบศักดิ์มีคนเลือกไหมแต่ไม่ดึงพวกนี้กลับมาเป็นรัฐมนตรีพวกนี้เท่าไรหลุดลอยออกจากวงจรเลยนะเพราะว่าสสไม่ได้เป็นมันไม่คงกลับเข้ามาแต่กลับเข้ามาผมว่ากลับเข้ามาในตำแหน่งของกระทรวงไหนที่จะต่อรองและจัดสรรกันได้ลงตัวไอ้หลุดเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่หลุดนะแต่ว่าให้ถึงขั้นให้สี่คนเนี่ยผมว่าน่าเกลียดถ้าผมเป็นนักการเมืองอาจจะเหลือ2หรือ3ถ้าผมเป็นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเป็นนักการเมืองซึ่งสมมติย้ายจากเพื่อไทยไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาครับแล้วไปแล้วปรากฏว่าเราเป็นพลเมืองชั้น2นี่เราทําให้พรรคได้คะแนนเสียงตั้ง5ล้าน6ล้าน7ล้านจากประชาชนที่เลือกเราในเขตอย่างนี้เนี่ยถ้าผมเป็นคุณอย่างคุณสุพลฟองงามย้ายจากเพื่อไทยไปเอาคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐได้ 50,000 เสร็จแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บเหมือนเตะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีเสียงสักเสียงเลยได้เป็นรัฐมนตรีแต่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้ง4คนเนี่ยผมก็จะถามว่าเอางั้นผมจะไปอยู่กับพรรคคุณทําไมแล้วทํายังไงต่อแล้วก็มาแล้วก็หาทางย้ายพรรครอบหน้าดีครับนี่ไงถ้าเหตุการณ์นี้ย้ายพรรครอบหน้าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มันวิเคราะห์กันได้ง่ายแล้วว่ามันจะมีรอยปริร้าวที่ทำให้รัฐบาลอายุไม่ยืนเพราะเหตุนี้คือต้องรู้จักแบ่งปันอำนาจคนที่มีอำนาจในรัฐบาลคสช.นะเวลานี้คุณเข้าสู่โหมดเลือกตั้งคุณต้องรู้จักแบ่งปันอำนาจไม่ใช่แค่แบ่งปันอำนาจกับคนอื่นนะแม้กระทั่งกับพวกเดียวกันคุณก็ต้องรู้จักแบ่งปันอำนาจเพราะตอนนี้คุณต้องการหาความชอบธรรมหาการเลือกตั้งหาสสมาเป็นพิธีกรรมในการอยู่ต่อแม้คุณต้องการภาพลักษณ์ว่ามีประชาชนเลือกคุณเนี่ยให้คุณได้อยู่ต่อแต่เมื่อคุณตั้งครม.เนี่ยคุณจะเอาแต่พวกคุณเป็นต่อเนี่ยมันไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องเกิดสถานการณ์แบบที่เราเคยเห็นบ่อยๆคือ6เดือนเปลี่ยนทีนึงต้องเคารพส.ส.หมุนผมยืนยันว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์และคนที่เป็นศิลปมนตรีต้องเคารพส.ส.ให้มากกว่านี้เพราะส.ส.เป็นคนสร้างพรรคไม่ใช่ศิลปมนตรีแต่เราก็ยังไม่เห็นว่ามีกระแสข่าวถอยมีแต่กระแสข่าวว่ายังไงก็ยังจะเอาอยู่อันช่วงนี้ช่วงต่อรองไงแต่เรื่องนี้ผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณสมศักดิ์ผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณสุริยะผมเรียกร้องความเป็นธรรมให้คุณธนากรคนเหล่านี้ต้องมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มด้ามขวานไทยครับนะคะเขาเรียกเพราะว่าเขาได้ส.ส.ในภาคใต้นะ13ที่นั่ง13ส.ส.ภาคใต้ซึ่งไปล้มประชาธิปัตย์ในหลายพื้นที่จะพูดว่าเขาเกินคาดนะเขาเกินคาดนะฮะซึ่งมีพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลเป็นหัวหน้าทีมภาคใต้พลังประชารัฐนะเป็นแกนนำ
ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะขอที่นั่งครับบอกว่าขอ3ด้วยนะแต่โดยปกติตามยัตตยางรู้สึกจะ7คนจะได้1ตำแหน่งเนาะครับแต่นี้ได้13เท่านั้นเหลือประมาณสัก2ครับแต่ดูไปมาไม่รู้จะถึง2หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะชูอีก1ท่าน1ท่านขึ้นมาคุณทวีสุรบาลไม่ใช่จะมีอีก1ท่านที่ได้ไปเป็นสว.อ๋อนั่นเป็นนายทหารนี่เหมือนกันใช่นายทหารนี่เหมือนกันนั้นไปเป็นสว.แล้วครับไม่ใช่ครับอันนั้นอีกคนนึงอันนั้นไปเป็นสว.แล้วผู้ก่อตั้งนั่นคือคุณสุชาติคุณสุชาติเนี่ยเขาพยายามจะลงไปในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนที่ท่านส่งมานะครับแล้วก็เป็นคนวิ่งงานเป็นคนวิ่งงานเป็นคนคัดทีมงานเป็นคนสร้างทีมพลังประชารัฐภาคใต้อ๋อพันเอกสุชาติตอนแรกก็เก่งกันว่าคงจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์หวังดีหรือเปล่าไปให้เป็นสว.ก็เลยหลุดไปสว.เนี่ยเงินเดือนเท่ารัฐมนตรีแต่มันไม่ได้คุมงบประมาณครับรัฐมนตรีไม่ได้คุมงบไงคืออาจารย์แค่คุมงบเนี่ยแค่ได้คุมงบเนี่ยในย่ามันมีอะไรเยอะแยะแล้วกันเงินเดือนเท่ากันแต่ว่าเท่าไหร่คะก็ประมาณ130,000-140,000นะครับแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ได้คุมงบประมาณวันนี้ท็อปฟอร์มอีกแล้วนะแต่เมื่อกี้ผมพูดถึงคุณทวีสุรบาลนี่คือเป็นมืองานเหมือนกันคือคุณทวีนี่ก็เป็นคนที่ก็เลยเป็นนักการเมืองในภาคใต้เก่าแก่นะเก่าแก่ผมก็แต่ว่าเคยอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยป่ะเคยอยู่พรรคอื่นแล้วก็เคยอยู่พรรคอื่นแล้วแข่งกับหวังขย่มคุณชวนแต่ละแพ้ใช่มั้ยพอเชื่อคุณชวนไม่ได้ก็เลยมาอยู่ประชาธิปัตย์แล้วตอนหลังก็ย้ายจากประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคอื่นเป็นสายนิยมย้ายพรรคตามสถานการณ์ซึ่งไม่ผิดนะครับการย้ายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เป็นคนชอบย้ายอันนี้ก็เป็นแกนนำเหมือนกันกลุ่มด้านขวางไทยเนี่ยก็บอกว่าได้เป็นตัวแทนพูดคุยเรื่องโควต้ารัฐมนตรีกับคุณสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคเลยนะฮะบอกว่าส.ส.เขตได้หารือและร่วมลงชื่อกันว่าต้องการให้พรรคจัดสรรตำแหน่งให้กลุ่มอย่างน้อย2เก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดก็ได้เพราะทางกลุ่มต้องการให้มีรัฐมนตรีเข้าไปเป็นตัวแทนส.ส.ภาคใต้เนื่องจากพวกเราภาคใต้ได้ต่อสู้ทางการเมืองกันมาจนได้ส.ส.เขตมากถึง13คนชนิดที่หลายคนในพรรคคาดไม่ถึงคุณทวีบอกว่าทางเลขาธิการพรรคก็บอกกับตัวเขาเนี่ยฮะว่าขอให้ไปแจ้งกับคนในกลุ่มภาคใต้เลยว่ารับปากว่าการตั้งรัฐบาลจะมีคนของกลุ่มภาคใต้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแน่นอนอย่างน้อย1คนแต่กระทรวงใดต้องขอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จก่อนส่วนรมช.อีก1คนขอให้ทางพรรคพิจารณาเพื่อเป็นเช่นนี้ทางกลุ่มก็จะยุติการเคลื่อนไหวไว้ก่อนเพราะถือว่าผู้ใหญ่อย่างเลขาธิการพรรครับปากแล้วกลุ่มภาคใต้ก็พอใจนี่ชัดเลยเนาะนี่มันบรรยากาศอะไรเนี่ยชัดเลยนะก็บรรยากาศยังโออีก็ดีนะก็เปิดออกมาเลยเปิดออกมานะก็พูดกันให้เห็นบนดินเนี่ยไม่ต้องไปข้างหลังเลยว่าขออะไรกันยังไรใครรับปากยังไงก็ดีครับชัดเจนคือเพราะว่าถ้าสมมติมองแบบง่ายๆก็คือเขาได้รับการเลือกมาจากประชาชนเขาก็มีสิทธิ์เป็นใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะขับเคลื่อนในสิ่งที่เขาสัญญากับประชาชนภาคใต้เขาจะต้องทำให้ราคาพืชผลการเกษตรยังไงมันก็ไม่แปลกเพราะถ้าเขาไม่พูดแบบนี้กับประชาชนยังไงก็คือเศรษฐกิจภาคใต้5ปีมันแย่จริงๆใช่ไหมคือเพื่อนผมที่เป็นชาวสวนยางเนี่ยชอบเล่ามุกแบบนี้ว่าตอนพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยบ่นเรื่องยางราคาตกครับแต่พอพลเอกประยุทธ์บ่นอยู่มา5ปีเนี่ยบ่นเรื่องขี้ยางราคาตกหดย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจากยางยังต้องไปเล่นตลาดขี้ยางแล้วต้องไปเรื่อยๆขี้ยางแล้วเนี่ยขี้ยางมันถูกกว่ายางเยอะนะครับขี้ยางยังราคาตกแล้วอ่ะโอเคครับไม่รู้จะขายอะไรมีเพื่อนผมคนนึงตายไปแล้วนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเศรษฐกิจดีเนี่ยส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ที่มาเลเซียคือคนภาคใต้ที่ปลูกยางเวลามีตังเนี่ยส่งลูกไปเรียนมาเลเซียเพราะเศรษฐกิจดีแต่5ปีนี้ส่งลูกไปเรียนมาเลเซียไม่ไหวซัมเมอร์นี่เรียนมาเลเซียไม่ต้องอยู่แต่ในประเทศไทยอันนั้นในเศรษฐกิจภาคใต้เพราะฉะนั้นมันมีผลที่ชีวัตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็อยากเป็นคนบริหารจริงๆเพราะเห็นแล้วว่า5ปีเนี่ยเศรษฐกิจภาคใต้มันมีปัญหาเยอะไงแล้วแถวหน้ารามเนี่ยนะฮะหอพักเดี๋ยวนี้ว่างมากขึ้นแล้วนะคนเด็กใต้ไม่ขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นมาแล้วไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ผมมีคอมเมนต์นิดเดียวแค่นั้นเองคือเป็นอยากเป็นรัฐมนตรีอยากดูแลช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ติดหรอกถูกต้องไม่มีปัญหาแต่นโยบายและแนวทางอะไรล่ะเราไม่ค่อยเคยเห็นว่าคนที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีจะกระทรวงไหนก็ได้เก่งในเรื่องนั้นเคยนำเสนอวิสัยทัศน์นำเสนอแนวทางนำเสนอวิธีการในเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนให้เราได้เห็นแล้วเราเป็นสื่อมวลชนเราจะได้เผยแพร่นำเสนอกระจายให้กับประชาชนได้รับทราบไม่ค่อยได้เห็นนะแต่เป็นว่าที่จริงมันมีคนเก่งแหละแต่เราไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกไม่มีคนเก่งมีคนเก่งแต่คนที่อยากเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเคยแสดงความเก่งให้เห็นบ้างไหมไม่ค่อยได้เห็นไง
ผมว่าในระบบปกติอ่ะอย่างถ้าเรามีการเลือกตั้งแบบปกติเนี่ยที่ผ่านมามันจะมีสิ่งที่ว่าให้แต่ละพรรคทําครม.เงานะเออประชาธิปัตย์เป็นประชาธิปัตย์เป็นคนที่ทําซึ่งเมื่อก่อนจะเสนอเลยว่าถ้าเราได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะทําครม.จะใครจะเป็นใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไรแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งรอบนี้ไม่เห็นพรรคไหนทํากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นมานะครับทีนี้ก็ใช่ใช่ใช่เขาจะบอกเลยว่าคนนี้ถ้าได้รับเลือกตั้งจะเป็นรัฐมนตรีอะไรมาดูแลเลยแล้วคนนั้นก็จะแสดงความเก่งในเรื่องที่ซึ่งเรื่องนี้ตอนก่อนเลือกตั้งก็มีพยายามจะตั้งผมว่าพวกเราก็พยายามตั้งคำถามกับพลังประชารัฐหรือพลเอกประยุทธ์ตลอดว่าให้ช่วยชี้แจงหน่อยว่าถ้าท่านเป็นต่อเนี่ยใครจะได้เป็นรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยชี้แจงฉะนั้นผมเข้าใจว่าสื่อถามตลอดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าพลเอกประวิตรจะอยู่ต่อไหมพลเอกอนุพงศ์จะอยู่ต่อไหมถามตั้งแต่ก่อน24มีนาจนตอนนี้24พฤษภาก็ยังไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลซึ่งยืนอยู่บนความอึมครึมนะครับแล้วเมื่อมันอยู่บนความอึมครึมเนี่ยคนในพลังประชารัฐก็รู้สึกว่าก็ต้องออกมาพูดผ่านสื่อข้างนอกพรรคการเมืองไหนก็ตามที่ต้องต่อรองรัฐมนตรีผ่านสื่อนะแปลว่าในพรรคมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเยอะหรือเปล่าไม่มันคุยกันไม่รู้เรื่องคือทุกคนรู้หมดแล้วว่าต่อรองรัฐมนตรีในประชาชนเห็นแล้วเอือมแต่ถ้าถึงขั้นต้องเล่นเกมต่อรองครม.ผ่านสื่อเนี่ยแปลว่าในพรรคคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยต้องออกมาพูดเป็นการกดดันไกลๆเหมือนกันกดดันอยู่แล้วใช่ไหมคะกดดันอยู่แล้วถ้าพูดเรื่องต่อรองครม.ผ่านสื่อคือการกดดันแล้วกดดันตอนนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากดดันเพราะบอกจะสื่อว่าถ้าเกิดไม่ให้ผมเนี่ยพูดไปเยอะผมไปเยอะยกมือนะแสดงว่าแบบนะอ๋อเพราะว่าเหลือโหวตเลือกนายกต้องโหวตเลือกนายกแสดงว่าโควต้ากลางนี้ยังเยอะอยู่ต่อรองนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆเพื่อลดโควต้าพลเอกประยุทธ์นวดไปเรื่อยๆคายโควต้าพลเอกประยุทธ์มาให้สสซึ่งทำให้ท่านได้เป็นนายกแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเชื่อว่าท่านได้เป็นเพราะ250สวใช่ท่านมีพรรคใหญ่สุดอยู่มันมีโลกทัศน์2ชุดในการได้เป็นนายกพลเอกประยุทธ์อาจจะเชื่อว่าท่านได้เป็นเพราะ250สวแต่พลังประชารัฐเนี่ยต้องทำให้พลเอกประยุทธ์เชื่อว่าได้เป็นเพราะพลังประชารัฐอันนี้คือความยากของคนอยากเป็นรัฐมนตรีในยุคนี้แต่ซึ่งอันนี้แล้วภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกนะขนาดพลังประชารัฐซึ่งรัฐมนตรีเขาตั้งเองเนี่ยยังยุ่งขนาดนี้กว่าจะมาถึงภูมิใจไทยถึงประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันจะเหลือแต่ไม้ติมเหลือเศษเหลือเศษเหลือเนื้อติดกันก็ขนาดพลังประชารัฐยังต้องต่อรองผ่านสื่อขนาดนี้นะยากมีความเห็นของคุณไพศาลพืชมงคลค่ะกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีคือผู้ช่วยพลเอกประวิตรนะก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีที่กลุ่มการเมืองต่างๆในพรรคพลังประชารัฐเคลื่อนไหวต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีบอกว่ารู้จักนักการเมืองน้อยไปเอ๊ะคำนี้คุ้นๆนะเหมือนวันนั้นใครพูดอยู่นะตอนไปดึงอ๋อพี่ถึกพูดว่ารู้จักนักการเมืองน้อยไปใช่ไหมอย่างนี้นะคุณไพศาลนี่รู้จักเยอะครับตอนไปดึงพรรคเล็ก1เสียง11พรรคเราคงคิดว่าแค่ให้ตำแหน่งกรรมาธิการก็พอแล้วที่ไหนได้นักการเมืองเขาก็รวมตัวกันเป็นกลุ่ม11พรรคแล้วก็ต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งคือว่าการ1ช่วยอีก1มาถึงวันนี้กลุ่มด้ามขวานทางภาคใต้มี13เสียงก็ต้องการโควต้ารัฐมนตรี3ตำแหน่งคือตามข่าวเนี่ยคือได้มา1ตำแหน่งแล้วเหลืออีก2ก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันแค่ไหนนะนี่เป็นพิษภัยอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2560และจากการออกแบบรัฐธรรมนูญนี้จะก่อให้เกิดการต่อรองเรียกร้องทางการเมืองทั้งตำแหน่งและอามิสชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่อันนี้คุณไพศาลพูดไม่ถูกนะคุณไพศาลกำลังพูดเหมือนกับว่ารัฐมนตรีคนที่เขาอยากเป็นรัฐมนตรีเขาผิดนะไม่ใช่นะเพราะเหตุที่เขาต้องต่อรองเพราะมันมีบางกลุ่มกักเก้าอี้รัฐมนตรีไว้คุณไพศาลเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดกลุ่มซึ่งกักเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วพยายามด่าคนอื่นว่ามาต่อรองตำแหน่งแต่คุณเนี่ยใกล้ชิดคนกักเก้าอี้ประเด็นก็คืออยู่เท่านี้แหละครับก็คือฝ่ายจะให้ตัวเองดูเป็นฮีโร่ฝ่ายหนึ่งจะมาให้ขายฝ่ายนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ฝ่ายที่มาเคยกับมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยมาตรงตำแหน่งได้ไงนี่มันก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าให้ผมเชียร์ผมคิดว่านักการเมืองมีสิทธิ์ขอนะเพราะเขาเป็นตัวแทนประชาชนส่วนคนที่กักอยู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์เพราะคุณกักมา5ปีแล้วคุณจะกักอะไรกันอีกคุณจะให้สสเนี่ยมาเป็นแค่เหมือนกับเครื่องทรงในการมีอำนาจต่อเหรอไม่น่าเกียดน่าเกียดแต่พลังประชารัฐได้ต่อรองกันแบบนี้เหมือนกับมั่นใจได้เป็นรัฐบาลแล้วนะใช่ใช่มันมีตัวแปรใหม่นะคือช่วงนี้ผมความจำไม่ดีอะไรเล่าแล้วผมอาจจะเล่าซ้ำตอนหลังก็ได้นะแต่ว่าคุณเทพไทยเนี่ยนะออกมาประกาศแล้วนะว่าถ้าประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณเทพไทยออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวอ่านหน่อยแล้วกันว่านี้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าจะเสนอที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ว่าในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนั้นหากจะมีการพูดคุยเรื่องนี้จริงๆไม่ขัดข้องที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแต่มีเงื่อนไข5ข้อนะครับข้อที่1คือต
ถ้าพลังประชารัฐจะเป็นคนตั้งรัฐบาลจะต้องไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าตอนหาเสียงที่คุณอภิสิทธิ์เคยประกาศจุดยืนชัดเจนว่าไม่หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับข้อ2คือคุณเทพไทยบอกว่าประชาธิปัตย์ต้องเคารพคะแนนเสียง 3.9 ล้านที่เลือกประชาธิปัตย์และไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหักหลังประชาชนไม่ได้นะครับข้อที่2แล้วข้อที่3คืออุดมการพรรคตั้งแต่ก่อตั้งพรรค73ปีคือต่อต้านเผด็จการทหารเผด็จการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือเผด็จการรัฐสภาเพราะเราเชื่อมั่นในประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นไปหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้นะครับข้อที่4พลเอกประยุทธ์ได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองเองเพราะฉะนั้นสนับสนุนต่อไม่ได้แล้วข้อที่5คือ5ปีของพลเอกประยุทธ์ประเทศชาติเสียหายแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่สำเร็จไม่ควรเป็นนายกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าพลังประชารัฐจะมาคุยกับประชาธิปัตย์เนี่ยไปปลดพลเอกประยุทธ์จากแคนดิเดตนายกพลังประชารัฐก่อนแต่นี่คือนี่จะเสนอเข้าที่ประชุมพรรคใช่นี่ทำได้คือพลังประชารัฐทำได้ไหมล่ะนี่ไงก็พลังประชารัฐกล้าบอกพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าท่านครับผมไม่ท่านเป็นนายกในนามเดี๋ยวประชาธิปัตย์ไม่ร่วมทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนัยยะคืออะไรแต่นี่ยังบอกยังไม่ใช่เป็นท่าทีหรือมติประชาธิปัตย์นะต้องบอกไว้ก่อนเป็นสมาชิกที่จะนำเรื่องเข้าไปเสนอด้วยเหตุผลว่าทำไมประชาธิปัตย์ถ้าจะเข้าร่วมเนี่ยจะเข้าร่วมโดยมีเงื่อนไขอะไรคุณเทพไทยอยู่กับพรรคมากี่ปีเวลาจะเสนอเนี่ยเขาประเมินก่อนไหมว่าพรรคเอาหรือไม่เอาอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเขาไม่ใช่คนไหนหรือว่าเด็กที่แบบว่าเป็นยังบัตรนะมันน่าสนน่าสนผมว่าอันนี้คือสถานการณ์การเมืองมันไม่นิ่งแล้วพลังประชารัฐอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลง่ายๆแล้วพลเอกประยุทธ์ก็อย่าคิดว่าท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบราบรื่นนะไม่ใช่นะคนที่ไม่อยากให้ท่านเป็นนายกเนี่ยในประเทศนี้มีเยอะรวบอำนาจมา5ปีคนที่อยากมีอำนาจมันก็มีเยอะแต่เมื่อกี้พูดย้อนกลับไปถึงนักการเมืองที่ต่อรองตำแหน่งเนี่ยด้านนึงนี่ผมก็มีความเห็นที่เติมไปอีกนิดนึงที่อาจารย์สิริบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะต่อรองได้แต่อีกด้านหนึ่งผมก็ยังมองว่าก็เนี่ยก็การที่ตัวเองอยากจะเข้ามาสู่อำนาจและการใช้อำนาจเนี่ยถ้าแต่ต้นเนี่ยไม่ได้ไปโหนหรือไปคิดว่าจะให้มีอำนาจพิเศษจากคนที่เคยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแช่แข็งประเทศมา5ปีแล้วก็ไปชูเขาขึ้นมาเนี่ยถึงวันนี้ก็อาจจะไม่ต้องมานั่งต่อรองกันแบบนี้ก็ได้ถ้ามั่นใจในสิ่งที่เรียกว่าประชาชนเป็นคนที่เลือกตัวเองขึ้นมาจริงๆในด้านหนึ่งนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่ยังไม่ทันเริ่มต้นเลยว่าตัวเองได้หรือไม่ได้อำนาจได้หรือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ยังต้องมานั่งต่อรองกันอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่น่าจะเหมือนคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะอยู่ในปีกไหนก็ตามครับนะมีการเรียกร้องไปที่กกต.ครับนะฮะนั่นคือยุบพรรคพลังประชารัฐค่ะไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่นะที่จะเป็นตำบลกระสุนตกนะคุณเรืองไกรค่ะลิขิตวัฒนะนะฮะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติไปกับคุณสันทนประยุรรัตน์ค่ะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปยื่นคำร้องต่อประธานกกต.ขอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชารัฐนะคุณผู้ชมจากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐให้คุณชนสวัสดิ์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการน่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมืองและการหาเสียงของพรรคโดยเฉพาะการขึ้นเวทีปราศัยเมื่อ24กุมภาพันธ์ทั้งที่คุณชนสวัสดิ์เนี่ยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลฎีกานะโอ้ยคือเนี่ยเอกสารมาครบแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมกกต.ไม่ทำอะไรสักทีที่แบบว่าอย่างอื่นเนี่ยยังเร็วดังนั้นอยากให้มองให้เห็นว่ามันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันขณะที่คุณสันทนาเนี่ยบอกว่าใช้เวลาพอสมควรในการยื่นคำพิพากษาของศาลฎีกาเพื่อนำมาประกอบการยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาพร้อมกับคุณเรืองไกรเพื่อต้องการเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กกต.ตรวจสอบการกระทำของพรรคพลังประชารัฐพูดถึงขนาดนี้เลยนะขอแสดงความเสียใจล่วงหน้ากับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทั้ง115คนหากกรณีนี้จะนำไปสู่การยุบพรรคพลังประชารัฐถ้าหากยุบจริงเท่ากับว่าเป็นการถอดสายพานรถถังยุติการสืบทอดอำนาจคุณสันทนายกมือเลยนะบอกว่าก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่ผมนับถือก็ต้องขอบอกลา3ปอด้วยนี่รับกันพูดแบบนี้เลยรับกันในทางการเมืองนี่คุณเรืองไกรก็มีทีมงานใหม่คือคุณสันทนานะครับถ้าจำได้ก็คือโด่งดังจากคดีตลาดแล้วก็ถอดเสื้ออะไรข่าวทีมงานใหม่คุณเรืองไกรมาคุณเรืองไกรจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นยิ่งกว่าบริการเนี่ยนะโอเคพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดนะคะเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกนะคะการจับขั้วต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีที่สุดแล้วรัฐบาลใหม่จะออกมาทางไหนไปขั้วไหน
พูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงติดตามกันนะคะในเด็กกับเด็กการเมืองไทยในทิศทางต่อไปโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าน่าจะมีเค้าลางแล้วนะคะว่ามันจะออกขั้วไหนอย่างไรเพราะว่าพรรคที่บอกว่าเป็นตัวแปรทั้งภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเริ่มชัดเจนนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันว่าเอ๊ะหน้าค่าตารัฐบาลใหม่จะไปทิศทางไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับต้อนรับอาจารย์ที่ Wake Up News อีกครั้งนึงนะช่วงนี้เป็นไงคะติดตามแล้วดูแล้วเมามันมั้ยการเมืองบ้านเราคือมันไปเปิดตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เริ่มร่างรัฐธรรมนูญแล้วมันจะไปทิศทางไหนผมว่าเราพยายามตื่นเต้นเองนะทั้งที่การเมืองมันไม่ได้ตื่นเต้นมันเป็นไปตามคสช.ลิขิตตลอดอาจารย์พูดไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยอาจารย์ไม่เปลี่ยนเลยจนกระทั่งผมนี่กำลังโดนโจมตีว่าผมเชียร์คสช.หรือเปล่าโยนแล้วนะครับเชียร์หรือเปล่าอะไรนะเชียร์หรือเปล่าผมเนี่ยแหมไปเห็นภาพอย่างนี้มันขัดกับไอ้ความรู้สึกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันไม่น่าจะเป็นไปของตามคนครับคนหนึ่งคนใดใช่ไหมครับเราเชื่อในแบบประชาธิปไตยเราเห็นนักศึกษาของเราตายมาเพื่อสิ่งเหล่านี้นะเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนมีจิตสำนึกอะไรมากมายแต่เห็นการลงทุนของคนรุ่นใหม่สมัยก่อนนะนักศึกษาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทุกอย่างพอมาถึงวันนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นนี่ไม่มีความหมายอะไรต่อบ้านเมืองเราเลยเหรอเหมือนกับศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าตายฟรีเอาอย่างนั้นละกันคืออาจารย์เนี่ยเชื่อในประชาธิปไตยแต่ว่าพยายามจะเตือนสังคมว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันไปมันเป็นตามแผนเขาหมดเขาอยากได้อะไรเขาได้ตามใจทุกอย่างแต่อาจารย์ก็วิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงว่ากติกาที่เขียนมาก็ดูเหมือนจะทำให้ชื่อของนายกคนเดิมเนี่ยไปต่อใช่ไหมเพียงแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเช่นมีเลือกตั้งมันก็ต้องมีการแต่งหน้าแต่งตาหน่อยมีนักการเมืองมีพรรคการเมืองเข้ามาไม่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ดีใจดีใจในรูปแบบที่ว่ามันก็มีคนที่พยายามที่จะไม่ให้ไอ้คสช.ลิขิตที่เราคิดว่ามันไม่ได้พาสังคมไปสู่ความเป็นสังคมของทุกคนครับก็คนเหล่านั้นเราต้องให้กำลังใจคนเหล่านั้นเนี่ยเราก็ทีนี้พอให้เราวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตามความจริงถูกใช่ไหมแล้วคนมันความรู้สึกมันก็มีอยู่เหมือนกันว่าแล้วคนเหล่านี้เสียกำลังใจไหมนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปไกลกว่าเราเนี่ยก็คือเขาไม่อยากคนเหล่านั้นเสียกำลังใจเพราะนั้นพอเราพูดว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มองดูแล้วว่าหาว่าเชียร์หาว่าหมายเขาก็ขวางเป็นพวกปฏิกิริยาไม่เชื่อความเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่เราวิเคราะห์ตามสถานการณ์อันนั้นถ้าให้วิเคราะห์ตามสถานการณ์นะวันนี้โอกาสที่จะไม่มีนายกชื่อประยุทธ์มีไหมไม่มีเขามาแน่เขามาแน่เพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่มีเนี่ยที่บอกว่าที่จะทายว่ามีหรือไม่มีเนี่ยคสช.ลิขิตมันมีอยู่แล้วประกอบกับดูท่าทีของท่านนายกครับก็พร้อมท่านนายกเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่อยู่นะทุกวันนี้สังเกตไหมว่าท่านเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจไหมวันนี้เป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมตรงนี้ถ้าเผื่อว่าทุกอย่างมันมีปัญหามากเนี่ยท่านต้องหงุดหงิดแต่ช่วงนี้ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเวลาคนถามเรื่องวุฒิสมาชิกนี่หงุดหงิดนะก็มีอาการฉุนเฉียวโมโหตะคอกตะวาดกลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะเพราะมีชื่อน้องอยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นเฉพาะเรื่องไงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยภาพรวมดีในขณะที่เรารู้สึกเหมือนกับพรรคการเมืองกำลังแย่งกันจัดไอ้ครม.ใช่ไหมจัดตั้งรัฐบาลท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแน่ใจว่าท่านเป็นอยากได้อะไรได้ดังใจมันมาแล้วไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่อ่ะก็คือฝ่ายที่ต่อต้านเนี่ยตอนนั้นก็เห็นเจ็ดพักเนี่ยเรารู้สึกดีใจเหมือนกันนะเจ็ดพักตั้งขึ้นมาว่าเกิน250เสียงเกิน250แต่พอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยอ่ะหดลงไปอีกมันหดลงไปอีกจำใจคำนี้มันต้องมันหดลงไปอีกในขณะที่อีกฝ่ายนึงแม้สตาร์ทช้า
แต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จริงเมื่อวานนี้เมื่อวานซื้อเพิ่มอีก2คนเห็นไหมครับแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อย่างที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยอีกไม่นานก็จะชัดเจนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคุยเติมตกลงกันแล้วนะแต่ขออย่าเพิ่งออกข่าวอาจารย์ท่านนี้วิเคราะห์ตามสถานการณ์อาจารย์วิเคราะห์ว่าเอาพรรคแรกก่อนประชาธิปัตย์จะไปทางไหนได้คุณจุรินทร์มาแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่ามันโดนความเชื่อของคนบีบว่าต้องไปอ่ะไปไหนคะไปไหนไปอยู่กับประยุทธ์อันนี้เป็นความเชื่อของคนวันนี้มีใครคิดบ้างว่าประชาธิปัตย์จะถอยออกมาครับจากการที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ร่วมกับปีกนู้นไม่ให้โอกาสเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับยานคติเกินไปเปล่าคุณจะให้โอกาสไม่ใช่คุณจะให้โอกาสกับคนที่เขาไม่ต้องการโอกาสอ่ะคุณจะให้โอกาสกับคนที่ไม่ต้องการโอกาสทำไมอาจารย์มองโอกาสหรือฮะอาจารย์มองว่าประชาธิปัตย์เองไม่คิดจะเปลี่ยนเลยแหละผมว่าจากความเชื่อนะไม่คิดจะเปลี่ยนแต่ความเชื่อของมันผมไม่รู้นะแต่ถ้ามองจากแง่มุมของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเล่นการเมืองมานานนะเลือกตั้งเสร็จเนี่ย มันมีกี่ฝ่ายใหญ่ๆสองฝ่ายมันไม่มีมากกว่านี้ ต่อให้คุณพยายามยังไงก็ไม่เกินกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ของเขาก็คือจะเลือกใครเนี่ยเพื่อไทยกับประยุทธ์ก็คือระหว่างเพื่อไทยซึ่งทะเลาะกันมา12ปีกับประยุทธ์ซึ่งก็อาจจะไม่โอเคแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทะเลาะกันหนักเท่ากลุ่ม12ปีไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวถึงคู่ต่อสู้ในภายภาคหน้าเขาก็ต้องมองเพื่อไทยคือคุณประยุทธ์ยังไงเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะไปอยู่กับคุณประยุทธ์มากกว่าแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วกรรมการพรรคเนี่ยเขาก็ไม่มีพวกกปปส.ไม่มีอะไรเลยนะพวกคุณถาวรเสนเนียมพวกคุณพีรพันธ์พวกเป่านกหวีดพวกที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ออกนอกหน้าแบบอยากไปจนตัวสั่นนั่นทุกเงื่อนไขเนี่ยหลุดจากตำแหน่งบริหารหมดเลยนะนั่นเป็นภาพที่ออกแต่ว่าผมถามเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยธรรมชาติของนักการเมืองอยากเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายการ ใครก็อยากเป็นรัฐบาลใครก็อยากเป็นรัฐบาลแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลไม่ชอบประยุทธ์ไม่ชอบนั่นแต่อยากเป็นรัฐบาลแม้ว่ารัฐบาลอาจจะอายุสั้นอะไรนะแม้ว่ารัฐบาลจะอายุสั้นถ้าหากตามที่คนเขาวิเคราะห์กันก็ยังอยากเป็นแหละอายุสั้นอายุยาวนี่เคยอ่านของคุณคึกฤทธิ์ไหมครับว่าไงครับตอนเป็นนายกเนี่ยมีคนบอกขอเป็นสักสองเดือนก็ได้นั่นเลยเหรอฮะเอาตอนคุณบรรหารก็แล้วกันคุณบรรหารผมอ่านบันทึกของคุณเจวรินทร์คุณเป็นนะคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเซ็นใบลาออกเลยนะ6เดือนผมอาจจะเปลี่ยนคุณครับก็ดีกว่าไม่ได้เป็นดีกว่าไม่ได้เป็น6เดือนไม่ใช่ฮะคือหมายความว่าขอเป็นสั้นยาวไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นจริงค่ะก็มีคนแบบนี้อยู่จริงดังนั้นภูมิใจไทยภูมิใจไทยนั่นยิ่งแล้วใหญ่ถามว่าทำไมผมไปจำคำนั้นว่าเวลาที่ภูมิใจไทยเนี่ยเรามักจะพูดถึงคุณอนุทินครับครับแต่ผมไปจำคำนี้มันจบแล้วนายคุณเนวินอันนี้คุณเนวินคนพูดคือในเมื่อคุณเนวินเคยพูดว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยภูมิใจไทยจะไปอยู่กับฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วโอ้นี่มองแบบนี้ได้แม้ปัจจัยแวดล้อมระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ตามไม่ใช่ฮะคือระยะเวลาที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะมันไม่ได้เปลี่ยนไปมันไม่ใช่ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างคือความสัมพันธ์มันห่างกันไปเลย มันไม่แบบว่าจริง5ปีมันอยู่คนละฝ่ายตลอดไม่ได้พูดคุยกันเลยเนี่ยแต่นั้นไม่เหมือนกับอันนี้นะเข้ามาเป็นกับทางนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เพิ่งสามัคคีกันมาใช่ไหมเพิ่งไปจัดกันในค่ายมาไหมอะไรเนี่ย ไม่คิดว่าคุณเนวินก็เรื่องของคุณเนวินไม่ใช่ผู้บริหารพรรคคุณอนุทินก็บอกว่าพรรคนี้จะฟังอะไรต้องฟังที่หัวหน้าพรรคถ้าเรื่องคุณเนวินคุยเรื่องฟุตบอลแต่เรื่องตัดสินใจทางการมันต้องฟังหัวหน้าพรรคกรรมการพรรคคุณเนวินคุยเรื่องทีมบอลบุรีรัมย์ไปคนละเรื่องกันแต่ว่าผมก็นับถือท่านเป็นพี่ครับใช่ไหมผมก็นับถือท่านเป็นพี่คุณชัยก็เหมือนพ่อผมเหมือนกันท่านถูกใช่ไหมตรงนี้พูดคำนี้เลยท่านต้องฟังแต่ว่าตัดสินใจเวลานั้นจริงจังคล้ายๆว่าก็ต้องให้เกียรติท่าน
แต่ว่าอิทธิพลในทางความคิดอะไรเนี่ยนะผมถามอาจารย์นิดเดียวแต่ไม่คิดว่าการที่พรรคการเมืองไปเหมือนกับสัญญากับประชาชนเอาไว้ตอนก่อนเลือกตั้งว่าไม่อยากจะเห็นการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างกรณีกับประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เป็นอดีตหัวหน้าพรรคไปแล้วเคยประกาศมันจะไม่ผูกพันตัวเองในเรื่องของการวางทิศทางการเมืองนี้เหรอฮะผมเจออาจารย์ที่เราผมก็จะพูดประโยคที่เคยเจออาจารย์เอาเลยนักการเมืองไม่ใช่ลูกเสือแต่ผมพูดประโยคอาจารย์สุขุมเขาบอกเออแล้วก็ไม่ใช่ลูกเสือแล้วก็ผมไม่ได้รักษาคำพูดก็ได้เสียชีพอย่าเสียสัตว์อะไรเงี้ยผมจำได้เป็นลูกเสือผมพูดทีไรผมก็ถูกด่าทุกทีตั้งแต่สมัยคุณเปรมเป็นนายกแล้วไอ้เรื่องนักการเมืองไม่ใช่ลูกเสือเนี่ยผมใช้คำนี้มาตลอดเพราะว่านักการเมืองเนี่ยสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนครับเขาต้องเปลี่ยนวันที่เขาพูดวันนั้นมันคือการลงสนามเลือกตั้งวันนั้นเขาบอกเขาไม่เอาทั้งนั่นไม่เขาไม่เอาทั้งนี้ถามทำไมไม่เอาทั้งสองผมจะเป็นเองถึงวันนี้ผมเป็นเองไม่ได้ถึงวันนี้นี่คุณต้องเลือกว่าระหว่างสองขั้วนี่คุณจะเอาขั้วไหนไม่เคยมีหรอกไอ้ฝ่ายค้านที่เป็นกลางไอ้ฝ่ายค้านอิสระนะเคยคนพยายามมีก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่นั่นเพราะนั้นตรงนี้วันนี้สมมตินะเขาไม่อยากให้ประยุทธ์เป็นถูกไหมสมมตินะครับเอ้าเป็นฝ่ายค้านอิสระเสียงประยุทธ์สู้ทางนู้นไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกเขาเป็นฝ่ายค้านอิสระแล้วทำให้ฝ่ายนู้นได้เป็นเนี่ยคนที่เคยเชียร์เขาที่สู้กับฝ่ายนู้นมาก็ว่าเขาอีกปล่อยเขาเป็นได้ไงเนี่ยวิธีเข้ากับคุณประยุทธ์ก็คือทำเท่ากับสู้กับอีกฝ่ายด้วยนะใช่ฮะคือกองเชียร์เป็นฝ่ายค้านอิสระจะโดนกระตือจากทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่คุณเลือกเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณยังมีเหลือคุณยังมีเหลืออยู่ตรงนี้แต่กรณีไปใช้ปัจจัยอาจจะซับซ้อนอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันก็มีคนวิเคราะห์ว่าการที่มีคนเลือก52ที่นั่งเนี่ยอาจจะมีจำนวนหนึ่งแล้วก็ไม่น้อยทีเดียวที่เลือกเพราะว่าการประกาศจุดยืนที่หาเสียงเลือกตั้งเสียงมาว่าแบบไม่เอามันมีคนกลุ่มนี้อยู่ไงก็ไม่เอาไม่ใช่กองเชียร์มีฝ่ายเดียวไงฮะก็ไม่เอาใครบอกเอาหรอกจนกระทั่งผลเลือกตั้งออกมาแล้วเมื่อผลเลือกตั้งออกมาก็ต้องตัดสินใจใหม่ตามสถานการณ์จะให้หลับหูหลับตาอยู่กับสิ่งที่สัญญาไม่ได้สิ่งที่สัญญามันจะทำให้เราศูนย์ทุกฝ่ายอาจารย์เจอนักการเมืองมาเยอะๆนักการเมืองก็มีวิธีอธิบายยังไงครับกับการที่ตอนที่สัญญาไว้พูดแบบหนึ่งพอมาเจอการตัดสินใจนักการเมืองต้องพูดแบบที่ปฏิบัติเคยใช้เนี่ยนะข้อมูลใหม่ครับผมเมื่อกี้ได้ยินคำว่าสถานการณ์พิเศษหรือสถานการณ์ข้อมูลใหม่ครับนะข้อมูลใหม่จบเลยไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุนายกไอ้ผู้บัญชาการบกแต่พอเขาต่อประชุมกันแล้วมีข้อมูลใหม่ต้องอยู่ร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครับแล้วข้อมูลใหม่ถ้ามันมีจริงๆก็ต้องฟังถือว่าอะไรนะถ้ามันมีข้อมูลใหม่จริงๆต้องฟังถือว่าก็เหมือนคือประเทศนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเยอะไม่ใช่ฮะอะไรนะประเทศนี้มันก็มีอะไรแปลกๆเยอะที่ต้องฟังเหมือนกันนะครับก็ใช่แต่คราวนี้ในทางการเมืองมันมาถึงจุดที่ต้องเลือกซึ่งอย่างนี้อธิบายได้อะไรนะที่ผ่านมาคืออธิบายได้ก็จะมีคนเชื่อส่วนหนึ่งจะมีคนไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติงั้นนิดหนึ่งคือการเมืองมันก้าวหน้าพัฒนามาจนกระทั่งผมคิดว่าประชาชนเองก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในการเมืองมีอะไรยังไงอะไรคือสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ควรต่อให้มีข้อมูลใหม่อีกคำอธิบายแบบนี้ยังฟังขึ้นอยู่ไหมกับบรรยากาศสถานการณ์บริบททางการเมืองแบบปี2562จะฟังขึ้นหรือไม่ฟังขึ้นแต่เราก็จะลองพูดให้ฟังส่วนคนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเท่าไหร่บางทีต้องชี้ให้ดูด้วยเรายืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงการสมมติออกไปยืนเป็นฝ่ายค้านอิสระนี่คืออะไรอ่ะแค่อธิบายคำว่าฝ่ายค้านอิสระผมว่าก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วครับงั้นผมเสนออีกสูตรหนึ่งได้ไหมเป็นรัฐบาลอิสระผมถามอาจารย์อย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบเรื่องประชาธิปไตยผมให้โจท
ท้าทายอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นเศรษฐาธิการของคนซึ่งรักประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะทำอะไรให้ไม่มีนายกซึ่งมาจากการสืบทอดอำนาจอาจารย์เป็นโค้ชตอนนี้อาจารย์เป็นโค้ชนะเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลซึ่งชื่อว่าทีมประชาธิปไตยผมเป็นเจ้าของทีมผมให้อาจารย์ซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยอาจารย์สุขุมลองวางแผนหน่อยซิว่าทีมประชาธิปไตยเนี่ยทำยังไงจะได้นายกที่ไม่ได้มาจากการสืบทอดอำนาจในฐานะโค้ชพอจะมีแนวทางคือจะทำในทันทีนี่ไม่ได้ต้องทำยังไงคือยังไงก็สิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าไอ้การที่รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องสิ้นไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ครับนะตัวอย่างอย่างเช่นผมว่านะเนี่ยอย่างตัวอย่างถ้าเผื่อว่า7พรรคเนี่ยเซ็นรวมกันเป็นรัฐบาลแล้วค่ะเซ็นรวมกันว่าพวกเราเป็นแนวร่วมจะเป็นรัฐบาลเพื่อสกัดครับสิ่งตรงนี้ครับแต่เรารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้จบแค่นี้อย่าจบสิต้องเล่นเกมลุกตัวอย่างเช่นอะไรผมตั้งครม.ผมอะก่อนเขาตั้งแล้วจะทำให้เขาขยักขยอนว่าผมตั้งสวเนี่ยถ้าผมเป็นนายกผมจะตั้งสวยังไงทำครม.เงาโชว์โชว์วุฒิทำวุฒิสมาชิกเงาโชว์ซึ่งทำให้ดีกว่าทำให้อีกฝ่ายต้องพิถีพิถันต่อการตั้งของตัวเหมือนกันครับไม่ใช่เอาพี่น้องเอาพวกพ้องอะไรอย่างนี้ตรงนี้อันนี้โค้ชแนะนำแบบทางนี้คือมันก็ลุกเหมือนอย่างเนี้ยคุณธนาธรประกาศเป็นนายกเนี่ยผมว่าเข้าท่าครับเข้าท่ายังไงคนไม่ชอบธนาธรก็เยอะทำไมถึงคนไม่ชอบก็ไม่ชอบก็คนไม่ชอบประยุทธ์ก็เยอะอาจารย์นี้ตอบดีขอจับมือตั้งนี้นี่ก็หลายคนเดี๋ยวจะบอกทุกคนเลยก็ได้ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะโอเคเพราะถ้าตอนนี้ธนาธรประกาศตัวพร้อมจะเป็นนายกแล้วเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าความพยายามของธนาธรจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเขาเองก็รู้ผมว่านะว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาทำให้คนเห็นว่าแม้ไม่ต่างเขาสู้อ่ะคนเราพอสู้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องชนะยกนี้เนี่ยค่ะนะอันนี้พูดกันตรงเลยก็ครับวันนี้ถ้าสมมุติเกิดศาลรัฐธรรมนูญตัดเล่นเหมือนกับปีเล่นเหมือนกับส่งต่อของกกต.กกต.เอกสารที่นั่นก็เอกสารตรงนี้รัฐบาลเสื่อมลงอีกคือคนอดคิดไม่ได้ว่าแหมพอเขาจะประกาศเป็นนายกแล้วก็เล่นเลยเล่นก็เลยจังหวะมันลงตัวเลยเกินใช่ไหมสารรัฐมนุนก็ต้องคิดหนักสิครับอะไรนะเฮียจ้าพูดอย่างนี้ผมไม่เห็นต้องคิดเท่าไหร่เลยไม่ใช่นี่พูดก็พูดนะพวกเราบางทีในพูดจนเจ็บคอเนี่ยครับก็เคยได้ยินได้ฟังกันไหมมีความหมายอะไรบ้างไหมผมว่าทางเดินที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นทัศนคติของคนที่เห็นตรงข้ามเขาหรือเห็นไม่เหมือนเขาอยู่ในความคิดคำนึงเอามาห่วงระวังต่างเหมือนอย่างประกาศตั้งสวขึ้นมาเนี่ยค่ะทำผมว่าไอ้คำทักท้วงสำหรับบางคนอะไรต่างๆเป็นด้วยเหตุด้วยผลยิ่งกว่าเหตุยิ่งกว่าผลนี่ครับเป็นตรรกะเลยครับก็ยังมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่เขาชอบประเมินกันว่าสมมติคุณประยุทธ์ตั้งตัวเองตั้งคนนู้นคนนี้ตั้งเป็นนายกได้เนี่ยอายุไม่นานเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีจะถึงปีนึงไหมเกิน2ปีได้ไปก็ไม่ข้ามปีพ.ศ.เนี้ยนี่มันจะครึ่งปีแล้วนะแต่นี่ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้เสื่อมลงไปอีกสักเท่าไหร่ไงถ้าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเสื่อมลงเรื่อยไงครับในฐานะที่อาจารย์สอนรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ทำงานวงการสื่อมาด้วยเนี่ยอาจารย์เคยเห็นรัฐบาลไหนที่เข้ามาแล้วคนรู้สึกลบแบบอย่างตอนนี้ไหมคือเข้ามาแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสตาร์ทเลยเนี่ยคุณทำไมทำตัวเป็นคนขี้ลืมรัฐบาลที่ไม่ได้โอกาสจากผู้คนเลยคือรัฐบาลสุจินดาเนี่ยง่ายสุดจริงไหมไม่ถึงเดือนเลยคุณลืมตอนนี้ผมคือไม่ได้โอกาสเลยผมเป็นพิธีกรผมต้องแกล้งลืมคุณสุจินดาเนี่ยผมต้องแกล้งไม่รู้เรื่องคุณสุจินดาเนี่ยไม่ได้โอกาสเลยนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบอะไรนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์แบบรัฐบาลพลเอกสุจินดาไหมไม่ใช่ตอนตั้งครม.ไม่ใช่ตอนตั้งยังพอจะไปได้อยู่ยังพอจะไปได้อยู่ถ้าให้อาจารย์ประเมินเนี่ยคือ
รัฐบาลพลเอกสุจินดาทำเรื่องพลาดหลายเรื่องใช่ไหมครับมีการตั้งคือดึงนักการเมืองซึ่งสังคมมองว่าเป็นนักการเมืองยี้นะครับนักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วผิดคำพูดตัวเองผิดคำพูดด้วยเขาแร่ตั้งไว้จะยึดทรัพย์ตั้งสิบว่าเขาฟ้องจะตั้งครม.ก็คืนหมดคืนหมดถ้ารอบนี้เนี่ยคือเอาอย่างนี้คือก่อนเลือกตั้งเราได้คนก็นินทากันเยอะว่าพรรคการเมืองซึ่งหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยบางคนก็โดนคดีอย่างนั้นคดีอย่างนี้แล้วมาอยู่บางพรรคเพราะว่ามันก็ไปให้สัญญาณกันว่าถ้ามาอยู่พรรคนี้แล้วตกลงหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคดีจะหลุดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าปรากฏว่าพอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสำเร็จนะครับคดีของคนต่างๆซึ่งอยู่ในพรรคมันหลุดหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกันใหญ่โตตำแหน่งใหญ่โตแต่คนไม่ค่อยเชื่อถือรัฐมนตรีแบบนี้ก็เข้าไปอยู่ในครม.หมดเลยเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงอีกระดับนึงจะอยู่ได้สักกี่ปีคดีหลุดรัฐมนตรีคุณภาพไม่ได้เรื่องสวกลางสสกองหนุนรัฐบาลก่อนเข้าสภาก็ประกาศตกหน้าคนว่าพรุ่งนี้ก็หลุดแล้วใช่อาจารย์คือพูดมาแต่ละอย่างคืออย่างนี้เอาเดี๋ยวนี้ก่อนพรุ่งนี้หลุดแล้วคือถ้ามันจะเยอะขนาดนั้นไม่หรอกอย่างนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่าคืออย่างนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่เขาเอามาใช้ในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่เป็นฝันที่เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าประชาชนประทับใจเขาคือความสงบนี่ไงมอสโต้เขาเลยอันนี้ความสงบนะนะต่อมาก็คือพูดกันตรงอีกเหมือนกันว่าบางทีการไล่สมมติรัฐบาลชุดนี้ออกแล้วเอารัฐบาลจากเลือกตั้งมาเนี่ยคนก็ยังขยาดอยู่แต่ต่อให้ใช้มอตโต้นี้ก็ยังมาเป็นอันดับ2นะอะไรนะก็เป็นได้ที่นั่งอันดับ2นะว่าคืออันดับ2จะอันดับอะไรเนี่ยนะอาจจะดูจากตัวที่นั่งอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าดูไอ้คะแนนฝ่ายกันเนี่ยผมว่ามันครึ่งๆก็คือเยอะมันเยอะๆคราวนี้มันเยอะๆเนี่ยเวลาวันนี้เนี่ยคนเชียร์เขาบางทีมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกนะเพราะอะไรมันได้แล้วตอนนี้ฝ่ายที่ออกมาคือฝ่ายที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คงจะไม่ได้ยังไม่ลงตัวเนี่ยวิเคราะห์อย่างอาจารย์นี่แสดงว่าดูเหมือนพรรคที่เราบอกเป็นตัวแปรนี่ตรงใจไปแล้วเขาสองพรรคมันเหมือนกับว่าเขาตกลงใจมาก่อนหน้าการเลือกตั้งแล้วว่าคุณกับผมคนละฝ่ายนะแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะทำให้ผิดธรรมชาติคือจะพยายามเป็นพระเอกเองแต่เห็นแล้วว่าไม่สำเร็จแต่อย่างนี้ฝั่งซึ่งเรียกตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยเขาก็เปลี่ยนเกมมันก็บอกว่าโอเคถ้าเพื่อไทยไปคุยในประชาธิปัตย์ไม่คุยด้วยทะเลาะกันมานาน12ปีธนาธรเลยจะขอเป็นคนไปขอคุยด้วยแทนอย่างนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยจะคุยกับธนาธรไหมธนาธรอ้างว่าผมไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งเลยเพื่อไทยประชาธิปัตย์ทะเลาะกันมันเลยตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยใส่ไม่เกี่ยวกับคือมันอย่างนี้คือถ้ามันมากับทางนี้มันต้องมาเอาต้องเอาเพื่อไทยเอาด้วยเพราะฉะนั้นธนาธรไปอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเพื่อไทยหนุนคือวันนี้เนี่ยมัน376ครับนะ376นะมันเป็นตัวเลขเดิมพันมันเป็นตัวเลขซึ่งไม่มีเพื่อไทยไม่ได้ครับใช่ถ้าเผื่อว่าจะอยู่ตรงข้ามพลังประชารัฐได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ธนาธรไปคุยเนี่ยคนก็จะมองว่ายังไงคุณก็พวกเดียวกันยังไงก็พวกเดียวกันเดี๋ยวนี้บางคนไปบอกว่าจริงๆแล้วธนาธรก็คือไอ้พรรคนี้กลายเป็นพรรคคุณพรรคที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับตัวแทนคนรุ่นใหม่แต่ความจริงก็คือซึ่งอันนี้ไม่ยุติธรรมกับคุณธนาธรอย่างนี้ครับธนาธรอย่างนี้ค่ะโอเคนี่บรรยากาศทางการเมืองมันก็ล็อกหมดแล้วนะมันไม่มันล็อกเพื่อจะไปสู่จุดตรงนั้นแต่นี่เราก็เตรียมตัวก็คอยดูเขาขึ้นมาเป็นนายกเขาตั้งรัฐบาลยังไงครับก็เอาใครขึ้นมานะเพราะบางคนก็ต้องยอมรับว่าแผลเก่าก็มีหรืออะไรเงี้ยนะเขากล้าเลือกคนเหมือนพลเอกเปรมไหมพลเอกเปรมไม่กล้านะที่จะไม่เอาคนซึ่งมัวหมองหรืออะไรเงี้ยนะทำไมนั้นก็มันก็ทรุดลงไปอีกแล้วสุดลงไปสุดลงไปเนี่ยวันหนึ่งมันก็ถึงแล้วหน้าค่าตาของรัฐบาลเนี่ยในยุคนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ที่จะออกมาเป็นแบบไหนคือไม่รู้นะแต่นักการเมืองเก่าๆแก่ๆเก่าๆแบบชนิดที่ว่าเคยฝากลายไว้ชื่อเนี่ย นะถ้าเวียนกลับมาอีกเนี่ยศรัทธาคนก็เสื่อมแต่ว่าพวกอย่างนักการเมืองหลายคนต้องถือว่าแม้อันนั้นก็เป็นนักการเมืองหน้าใหม่นะที่คนยังคิดว่า
ยังไม่เหมือนคนเก่าๆต่างๆตรงนี้ก็มีหลายคนที่ก็ที่คนก็ยอมรับฝีมืออยู่คืออาจารย์จะบอกว่าถ้าจะให้รัฐบาลอยู่รอดหรืออยู่ได้นานหน่อยเนี่ยอย่าเอาพวกคุณสมศักดิ์อย่าเอาพวกคุณสุริยะอย่าเอาพวกสายนั้นเข้ามาอย่างนั้นหรือว่าอันนี้อธิบายเกินผมเจอผมอาจจะคิดหน้าเก่าก็แล้วกันนะอย่าให้ผมเอ่ยชื่ออะไรต่างๆแล้วเพราะว่าเราเจอกันแล้วมันมองหน้ากันไม่ติดใช่หน้าเก่าๆโอเคบรรยากาศที่ตอนนี้มันเหมือนยังตั้งรัฐบาลไม่ได้จะมีการต่อรองเก้าอี้กันอะไรอย่างนี้อาจารย์อ่านข่าวติดตามอยู่มันเหมือนบรรยากาศตอนย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้วอาจารย์มองว่าการเมืองผมเราเคยไปคุยกับใครเงยแต่บอกว่าการเมืองมันก็ก้าวหน้าขึ้นเยอะแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไม่หาเสียงยังไม่แทบจะทำอย่างนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะโทรศัพท์ติดต่ออะไรกันก็ได้นะแต่มันก็มีบรรยากาศการแย่งต่อรองเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีอะไรกันบรรยากาศแบบนี้ไม่รู้นะผมมีความรู้สึกนะว่าทางฝ่ายพลังประชารัฐเนี่ยค่อนข้างดูใจเย็นจนเกินเหตุนะยังไงฮะคือหมายความว่าไม่กระตือรือร้นที่จะไปพบไม่กระตือรือร้นที่จะเจรจาผมก็เลยไปคิดว่าเผลอเขาพูดกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้มันถึงปกติมันขอโทษนะมันไปยืนเฝ้านะมันไปยืนพบที่บ้านแล้วอันนี้จะวิเคราะห์คิดว่าเหมือนรู้กันแล้วมันเป็นรู้กันอยู่แล้วครั้งนี้อยู่รู้กันอยู่แล้วนี่คุณกับผมครับไม่แน่คุณกับผมอาจจะไม่เคยคุยกันเลยแต่เราคุยกับคนนั้นด้วยกันอ่ะใช่ใช่เพราะนั้นต้องไม่ลืมว่านอกเหนือจากอำนาจในระบบมันมีอำนาจนอกระบบอำนาจแฝงมาอีกนะโอ้จริงอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งไหมที่มีคนเคยตั้งเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ต้องห่วงหรอกเอาไปอย่างนั้นเดี๋ยวจัดการให้คนทั้งสายเนี่ยมีคนเขาถามว่าตกลงถ้ามีการฟอร์มรัฐบาลสมมติพลังประชารัฐเป็นคนฟอร์มรัฐบาลได้ใครคือผู้จัดการรัฐบาลของพลังประชารัฐไม่มีใครเห็นตัวตนเป็นเพราะมีคนเห็นแต่ไม่กล้าบอกก็คือแบบนี้ที่อาจารย์บอกนะมีก็มีแล้วยังไงก็ต้องมีบางคนบอกเอ้าถ้าไม่จำเป็นถ้าอะไรเงี้ยทำไมคนอย่างขนาดวิกป้อมยังจำเป็นต้องมาเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างจำเป็นต้องเข้ามาเป็นรัฐบาลครับครับนะพลเอกประวิตรก็น่าจะได้อยู่ต่อไม่ใช่อยู่แน่ๆอยู่แน่ๆโอ้โหวันนี้ทำไมพูดอะไรผิดไปหมดเลยโอ้โหแต่วันนี้เดี๋ยวต้องจับตาดูนะนะให้การเมืองในมุมมองของอาจารย์สุขุมตั้งแต่แรกไม่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะชัดเจนหรือนอนมาเหมือนที่อาจารย์สุขุมว่าไหมเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุขุมด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะไปกันที่คุณเฉลิมชัยกันหน่อยเนี่ยพักประชาธิปัตย์ที่บอกคุณอภิสิทธิ์ไม่หนุนพลเอกประยุทธ์แค่ความเห็นส่วนตัวเอ๊ะจะยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตย์จะไปขั้วไหนสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนยืนยันว่ายังไม่มีการแบ่งเค้กนะคะเพราะเป็นแค่ข่าวโคมลอยสักครู่ติดตามในเว็บกับเพจค่ะพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์นะฮะหลากหลายความคิดเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทำตามคำพูดไหมจะไม่สืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั่นคือคำพูดของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการเปิดใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเปิดใจครั้งแรกนะฮะในฐานะที่ตอนนี้กลายเป็นหลายคนเนี่ยติดตามไม่ติดตามอะไรนะเป็นเพจเลี้ยงแมวไม่ได้เปิดใจแบบ official ไม่ถึงขนาดนะนะคะก็เป็น Facebook นะคะ Facebook Live กับหมอเอกไปนะคือตอนนี้ลูกแกนหลายคนพูดว่าเออพอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคดูสบายๆนะชีวิตดูมีความสุขเป็นหัวหน้าพรรคเป็นอยากเป็นนายกเนี่ยว่าชีวิตมันไม่มีความสุขนะแต่ว่าคนก็อยากเป็นกันแต่ว่าพอไม่ได้เป็นทุกคนจะเห็นตรงกันว่าชีวิตมันมีความสุขขึ้นจังเลยไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับแปลว่าถ้าเชื่อว่าการไปแบกภาระแบบนั้นมันเหนื่อยมันหนักแต่ทำไมทุกคนอยากเป็นแล้วก็ไม่รู้แต่เป็นว่าก็มันก็คือการสลับความสุขทุกคนใช่ไหมงานการเมืองเนี่ยทุกคนก็ต้องสลับส่วนรวมใช่ต้องสลับถูกต้องอาจารย์นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็พูดถึง
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงบทบาทของตัวเองหลังพ้นตำแหน่งเนี่ยรวมถึงสถานการณ์การจับขั้วจะจัดตั้งรัฐบาลและก็เปิดพื้นที่ส่วนตัวที่บอกอ่ะเป็นภาพเลี้ยงแมวนะ26ตัวนะพี่เอจาสิโรดแล้วแมวแต่ละตัวน่ารักมากนะนะคะน่ารักจริงๆนะคือมานั่งเนี่ยพูดคุยสบายๆเนี่ยไม่ออฟฟิเชียลกับหมอเอกนะคะก็คือนายแพทย์คณวัฒน์จันทระลาวันนะผ่าน Facebook Live โดยระบุตอนหนึ่งบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถูก2ขั้วการเมืองซึ่งขณะนี้กลายเป็นคู่ขัดแย้งหลักเปลี่ยนการเลือกตั้งกลายเป็นการเลือกข้างนะในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่า ตัวเองเนี่ยตรงกลางเพื่อเป็นทางออกจึงทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกข้างไม่คิดว่าประชาธิปัตย์เป็นคำตอบนะแต่ประเด็นนี้ค่ะหลายคนจับตามองแล้วก็ยังมีคนพูดถึงว่าสรุปตอนนี้มติของพรรคเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าเพิ่งจะได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคก็ต้องรอกกต.ตอบกลับมาก่อนนะคะก็บอกการประกาศจุดยืนทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะถูกมองว่าส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแต่ว่า3,900,000กว่าเสียงที่เลือกพรรคเนี่ยก็อย่างน้อยล่ะ170-80เชื่อว่าเลือกเพราะว่าประกาศจุดยืนไม่เอาพลเอกประยุทธ์ส่วนคนที่บอกว่าจะตัดสินใจเพราะอยากได้คนที่เคยเลือกแต่เที่ยวนี้ไม่ได้เลือกก็เป็นสิทธิ์ที่คิดได้แต่สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยการลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่ได้ลังเลเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาจุดยืนและคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญก็อยากจะให้พรรคทำแบบนั้นอ่ะเรามีเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะที่บอกอ่ะก็คุณอภิสิทธิ์พูดไปแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเอาหลักสากลเนี่ยนะครับคนที่เขาเลือกเราเราก็ต้องบอกว่าเขาเลือกเพราะเราพูดอะไรไว้ครับเรื่องง่ายๆอย่างนั้นไม่ต้องตีความไม่ได้ถามเลยเนี่ยไม่ต้องตีความนะครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาล่ะอาจจะไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับแต่เราจะไปตีความเป็นอื่นว่าโอ้ยเขาไม่ได้เห็นด้วยหรอกแล้วมาฝืนใจเลือกอะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกนะครับผมว่าเอาอย่างน้อยก็ร้อยละ70-80ขึ้นเขาเลือกเพราะจุดยืนที่เราแสดงในวันนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ผมว่าอย่าปฏิเสธนะฮะส่วนคนที่บอกว่าจะตัดสินใจเพราะว่าอยากจะไปได้คนที่เขาเคยเลือกแล้วเที่ยวนี้ไม่เลือกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่สำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วผมเดินลงเวลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยไม่ลังเลภายในระยะเวลาผมว่าไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับนะครับเพราะผมถือว่าเรื่องแบบนี้สำคัญการรักษาจุดยืนการรักษาคำพูดสำคัญนี่คือเป็นคำพูดที่ออกมาจากปากครั้งแรกนะหลังจากที่ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สำหรับคุณอภิสิทธิ์ก็ชัดเจนก็ชัดเจนแล้วก็โอเคก็อย่างน้อยก็เห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ก็รักษาคำพูดจริงๆว่าถ้าทำพรรคถดถอยในการเลือกตั้งก็จะลาออกแล้วตอนแรกกลุ่มที่กระแนกกระแนกคุณอภิสิทธิ์บอกเฮ้ยไม่ออกหรอกหรือออกเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทำให้คนที่กระแนกกระแนกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยหงายเลยนะต้องหงายเพราะว่ากระแนกกระแนกมาเยอะว่าออกแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ปรากฏว่าให้ออกจริงไม่ลงเสนอแล้วก็ไม่ชิงด้วยแล้วก็ไม่แสดงความเห็นทางการเมืองก่อนการเลือกหัวหน้าพรรคเลยซึ่งเป็นการวางตัวที่ถูกต้องเพราะว่าหากอดีตหัวหน้าพรรคคนแสดงความเห็นในช่วงที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสดราม่าข้างนอกพรรคว่าเฮ้ยอดีตหัวหน้าพรรคเขาพูดอย่างนี้พรรคคุณจะเอายังไงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการวางตัวที่ถูกแล้วก็เป็นการวางตัวที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่านี้ก็เป็นสปิริตที่นักการเมืองคนอื่นๆควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วยเหมือนกันก็เลยย้อนนึกกลับไปวันนั้นจริงๆเนาะพอผลประกาศออกมายังไม่เป็นทางการออกทันทีออกทันทีเลยแล้วกำมืดๆดื่นๆดื่นๆเลยแล้วก็อยู่หน้าพรรคกำได้แล้วผมประกาศขอลาออกเพราะผมรักษาคำพูดในเมื่อถ้าได้ที่นั่งต่ำกว่าเท่านี้ใช่ก็เป็นครั้งแรกเนาะผมว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดในเรื่องสาระสำคัญคือประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะเสนอยุทธศาสตร์สายที่3คือไม่ต้องเป็นฝั่งเพื่อไทยไม่ต้องเป็นฝั่งพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่ามันเป็นสังคมไทยเป็นสังคมแบ่งขั้วมา12ปีคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็มันมี2ขั้วคุณไม่เอา2ขั้วคุณจะเอาอะไรอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เกิดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายเพราะผมเนี่ยคิดว่าการเมืองมันควรจะต้องมีหลายขั้วมันไม่ควรจะมีแค่2ขั้วถ้าการเมืองมีแค่2ขั้วในสังคมไหนก็ตามมันเดินหน้าไม่ได้มันต้องมีหลายขั้วเพียงแต่ในสังคมไทยเนี่ยมันทะเลาะกันมานานในสังคมที่ทะเลาะกันมานานคนคิดว่ามันต้องมีแค่2ขั้วซึ่งไม่จริงจริงมันต้องมีมากกว่าแต่เป็น2ขั้วที่กำกึ่งกันด้วยเนี่ยเลือกยากไปต่อไม่ได้มีอันนึงที่ผมคิดว่าอยากจะพูดโค้ดเพราะว่าเสียงไม่ได้ออกมานะคุณพิชิตก็พูดชัดแล้วก็ผมว่ามันมีความคืบไปอีก
นิดนึงเพียงว่าเสียดายว่าแกไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วแกบอกอย่างนี้ครับว่าผมยืนยันว่าการประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะเป็นความพยายามต่อสู้กับกระแสให้ประชาชนเลือกข้างสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวแต่อยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์พรรคและคิดว่าตอนนี้ได้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งในการเมืองเนี่ยวนเวียนอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์อันนี้เป็นข้อเท็จจริงในสังคมจะให้ผมพูดสิ่งจะให้ผมพูดว่าสิ่งที่พูดไปไม่จริงหรือเกินเลยอุดมการณ์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ที่บอกสักขั้นไปอีกขั้นหนึ่งคือตอนนี้เหมือนกับพูดอภิสิทธิ์โฟกัสนะว่าปัญหาของสังคมที่ตอนนี้มันเกิดภาวะที่ต้องเลือกข้างและไปต่อไม่ได้เนี่ยมันถูกรวมอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปเสียไม่ได้เลยและนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ถ้าเอาอุดมการณ์เอาหลักการมาตั้งจึงต้องประกาศแบบนั้นนี่คืออธิบายแบบนี้ครับไม่ตอนนี้คือก้าวข้ามทักษิณแล้วนะอันนั้นคือตัวคุณอภิสิทธิ์นะอันนี้คุณอภิสิทธิ์อันนี้พูดเฉพาะคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าจะไปเหมารวมไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่เนี่ยก็ออกมาระบุถึงประเด็นนี้นะคะที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ยืนยันยังไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณเฉลิมชัยบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวได้เมื่อกี้ถูกแล้วถูกไงก็เมื่อกี้เลยคุณพิสิทธิ์พูดอย่างก็ถูกต้องใช่แต่ว่าคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นใหม่เป็นพักเขาก็พูดถูกแล้วถูกแล้วผมจะบอกว่าเสียดายแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยคือพูดในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แต่เพราะเมื่อไหร่พูดเป็นผู้หัวหน้าพรรคเนี่ยมันอาจจะพูดได้ว่านี่คือทิศทางแต่ว่าสายเสี้ยมเนี่ยพอได้ยินคุณเฉลิมชัยบอกว่าสิ่งที่อภิสิทธิ์พูดเป็นความเห็นส่วนตัวนี่หูจะพึงนะแล้วบอกเฮ้ยนี่แหละมึงเบี้ยวแน่มึงเบี้ยวแน่ไม่ใช่เขาเป็นเลขาพรรคเลขาพรรคต้องพูดในนามองค์รวมสิ่งที่เลขาพรรคพูดถูกแล้วว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของหัวหน้าพรรคแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นความเห็นส่วนตัวของหัวหน้าพรรคแล้วพรรคเขาจะเทสิ่งนั้นคนละเรื่องคือบางทีการเมืองอย่าหูพึงหาเรื่องกันเยอะไม่งั้นมันเดินหน้าไม่ได้คุณเฉลิมชัยยังบอกด้วยนะคะว่าก็เป็นความเห็นหนึ่งก็คือความเห็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรับฟังก็เขาเป็นส.ส.เท่าคนอื่นแล้วใช่แต่ละคนเนี่ยคิดเห็นกันได้แต่สำหรับตัวคุณเฉลิมชัยบอกก็ต้องรักษามารยาทเอาไว้อยู่ในใจดีกว่าคือยังไม่ได้บอกว่าจะไปทางไหนเพราะว่าต้องรอ 2-3 วันนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนก็คือสัปดาห์หน้านะคะมันก็ไปตรงกันพอดีกับวันที่อีกพักหนึ่งคือภูมิใจไทยก็บอกว่า25คือวันจันทร์ใช่ไหมก็ชัดเจนมันจะพอดีกันอ่ะมีเสียงของคุณเฉลิมชัยในประเด็นนี้ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารที่จะมาดูร่วมกับสสดีกว่านะครับแสดงว่าภายในต้นสัปดาห์หน้าเราจะทราบคำตอบเลยครับเราต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสภาถ้าจะประชุมนะเพราะฉะนั้นทิศทางของเราเนี่ยเราต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นอาจารย์ศิโรจน์พูดว่าการได้หัวหน้าพรรคคือคุณจุรินทร์ในครั้งนี้บอกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครั้งนี้เนี่ยดูแล้วจะไม่ได้มีกปปส.ไม่ได้มีฝากฝังอะไรที่แบบจะเข้ามาแล้วดูทิศทางมันจะไปในโอนเอียงไปพลังประชารัฐเต็มๆหรือว่าเดาได้ง่ายแม้หลายคนบอกแล้วว่าประชาธิปัตย์ก็น่าจะต้องได้เป็นรัฐบาลแน่ๆในมุมของอาจารย์เนี่ยคือดูการเมืองพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดแล้วมีอินไซต์ลิงไซต์แบบนี้เนี่ยคือผมมีลิงไซต์ทุกพรรคนะครับอาจารย์โอเคไม่แต่คุณเฉลิมชัยต้องตำหนิหน่อยว่าพูดไม่ค่อยดีคือคุณอภิสิทธิ์เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องให้เกียรติยังไม่ใช่เรื่องให้เกียรติคืออย่างน้อยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความเห็นส่วนตัวคุณจุรินทร์พูดตลอดว่าเรื่องของประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับฝั่งรัฐบาลหรือไม่เนี่ยต้องเข้าที่ประชุมกรรมการคุณจุรินทร์เนี่ยรู้ว่ากติกาพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องหัวหน้าอยากไปกับใครก็ไปคุณเฉลิมชัยเป็นเลขาพรรคคนจะรู้กติกาของพรรคให้มากกว่านี้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคซึ่งไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าจะเอารัฐบาลไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเลขาเอาอะไรประชาธิปัตย์ไม่ใช่บริษัทของคุณเฉลิมชัยนะครับต้องแยกประเด็นก่อนคุณเฉลิมชัยต้องพูดแบบคุณจุรินทร์ให้มากขึ้นพูดแบบคุณอภิสิทธิ์ให้มากขึ้นว่าพรรคจะเอาอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคขึ้นอยู่กับที่ประชุมพรรคไม่ใช่มาบอกว่าผมเป็นเลขาผมมีความคิดอยู่แล้วอันนั้นนี่คือความคิดบริษัทของคุณเฉลิมชัยแต่คำตอบแบบนี้ใช้กับการบริหารพรรคไม่ได้ผมว่าคุณเฉลิมชัยต้องตั้งหลักอย่าพูดอะไรในลักษณะนี้ประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมองค์กรอีกแบบนึงเสียงเมื่อกี้อาจจะออกมาไม่หมดนะเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยก็ยังคุณเฉลิมชัยเองนะอันนี้โค้ดเป็นคำพูดเลยบอกว่าถึงแม้จะมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะแต่ขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารที่จะประชุมร่วมกับส.ส.อีก 2-3 วันก็จะรู้อันนี้ถูกต้องตามหลักนั้นถูกต้องแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องประชาธิปัตย์นะโดยส่วนตัวนะตอนแรกก็แอบเก่งไว้ในใจพอเป็นคุณจุรินทร์ขึ้นมาเป็นหัวหน้านะแอบคิดเล็กๆว่าเหมือนกันว่าอาจจะไม่ไปเข้าร่วมกับทางปีกทางพลังประชารัฐเมื่อกี้ฟังสัมภาษณ์อาจารย์
สุขุมความคิดเราก็เปลี่ยนกันนะว่าสงสัยไม่ใช่ลูกเสือใช่ไหมแล้วก็การเมืองมันมีปัจจัยพิเศษเยอะรอบนี้พิเศษแล้วเป็นปัจจัยพิเศษซึ่งรวมทั้งทุกคนถูกกดดันหมดครับรวมทั้งเรื่องของเวลาจะกี่เดือนไม่กี่เดือนมันก็มีผลกับการที่ตัดสินใจถ้าเป็นรัฐบาลมันก็ยังดีกว่าอย่างนี้จริงๆถ้าอันนี้เราไม่รู้ใจนะการเมืองเราก็ไม่ต้องยอมรับเราไม่ใช่การเมืองแต่ผมไม่ได้มองเป็นยังไงก็อาจารย์สุขุมก็อาจจะคือผมว่านักการเมืองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นรัฐบาลดีกว่าเสมอไปแล้วแต่ว่าประชาธิปัตย์ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็ยอมเป็นฝ่ายค้านตั้งหลายครั้งใช่ไหมโอกาสจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคซึ่งได้อันดับหนึ่งเขาเคยมีหลายครั้งเขาก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพูดไม่ได้หรอกว่านักการเมืองต้องอยากเป็นรัฐบาลเสมอไปคนละเรื่องกันบางทีถ้าเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลมันอยู่ไม่ยาวแล้วอยู่ไปแล้วชื่อเสียงมัวหมองเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นเขาก็นั่นแหละนั่นคือจริงๆนั่นคือประเด็นนั่นจริงนั่นคือประเด็นที่ประเด็นที่เมื่อกี้ถามจะสุขุมคืออยากจะถามในแง่นี้คือถ้าเราเป็นนักการเมืองเราก็จะมองใกล้มองไกลถ้ามันสั้นเกินไปเราก็ไม่อยากเอาตัวเองไปเปลืองผมว่ามันขึ้นอยู่กับคำพูดตรงๆขึ้นอยู่กับสันดานคนแต่ละคน มันนักการเมืองมันก็เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมองไกลบางคนเนี่ยมองว่ากำขี้ดีกว่ากำตดได้5บาทดีกว่าไม่ได้เลยแต่บางคนมองว่าอดทนไว้ก่อนเพื่อรอในอนาคตมันเป็นเรื่องสันดานนะครับไม่ใช่เรื่องนักการเมืองแต่น่ากลัวนะคือสันดานแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นแบบหมู่มากในจำนวนมากของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถ้าเวลามันสั้นเกินไปต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันพังทั้งพรรคไงแล้วก็มีคนออกมาเตือนจริงๆแฟนคลับประชาธิปัตย์หลายคนออกมาเตือนแล้วก็เห็นข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะก็ไม่รู้จริงๆว่าบุคคลที่เป็นปัจเจกความอยากแต่ละคนไม่เหมือนกันและอยากจะนำพาพรรคไปขนาดไหนสัปดาห์หน้าคงได้เห็นครับแต่อาจารย์ศิโรจน์มีในใจอยู่แล้วแน่ผมว่าทุกคนก็มีในใจครับไม่รู้แต่หมายถึงว่าอาจจะพอเป็นในใจของอาจารย์ศิโรจน์เพิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรการันตีที่มันมากกว่าเราไงเดี๋ยวติดตามกันโอ้โหสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่การเมืองน่าจะสนุกพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าปิดฉากปิดจ็อบเรียบร้อยนะสำหรับสว.รายงานตัวกันครบนะนะมีพลเอกประวิตรย้ำมีข่าวมาอีกบอกว่าเอ๊ะเนี่ยตอนนี้เขาจัดตั้งอะไรหมดแล้วนะส่วนคณะกรรมการคัดสรรสว.เนี่ยจะอยากให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการซะหน่อยพลเอกประวิตรเลยบอกว่าโอ้ยมันเป็นหน้าที่ของคสช.นะด้านหม่อมหลวงปนัดดาผัดข่าวโหวตอนุทินนั่งนายกค่ะสักครู่กับมาติดตามในเวกับนิวส์ค่ะไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการรายงานตัวของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว250คนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบ็ดเสร็จเนี่ยรายงานตัวไป249คนนะอีก1คนก็ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะนั่นก็คือคุณวีรศักดิ์ฟูตระกูลนะคะก็เป็นทั้งสัปดาห์ตั้งแต่มีรายชื่อออกมาสำหรับ250สว.มีทั้งบอกว่าโอ้โหเป็นสภาแต่ละคนก็บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะว่าก็จะมีฉายาอะไรต่างๆนานาตอนนี้คืบหน้าไปคืออย่างพรรคเพื่อไทยเองคุณภูมิธรรมก็เรียกร้องบอกว่าไหนๆก็ไหนๆละเห็นหน้าค่าตา250งั้นขอดูที่จริงแล้วไม่ต้องขอดูอ่ะมันต้องเปิดเผยนะสำหรับคณะกรรมการสรรหาสว.ทั้งหมดนะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็บอกว่ามีกระแสข่าวออกมานะคะว่าเอ๊การที่จะเปิดเผยรายชื่อเนี่ยเปิดเผยได้ไหมนะคะพลเอกประวิตรบอกไม่รู้นะคือบางคนบอกว่าคนที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยก็ไปเป็นสว.เองด้วยเหมือนกันครับมันจริงไหมคุณวิษณุยอมรับแล้วว่าจริงคุณวิษณุยอมรับแล้วว่าจริงแต่อ้างว่าตอนที่ประชุมกันเนี่ยคนที่ไปเป็นเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ในห้องประชุมหรือว่าอยู่ก็ไม่ได้เสนอชื่อตัวเองยิ้มให้เพื่อนเสนอ ไม่ได้ยกมือให้ตัวเองเป็นนะแต่ว่าอยู่มันเหมือนสมมติเรา3คนเป็นกรรมการเลือกสว.อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมได้เป็นนะครับตอนที่พี่เอเสนอชื่อผมเนี่ยผมไม่ได้ยกมือว่าขอผมเป็นนะแต่ตอนพี่ก้มหน้าแต่เป็นก้มหน้าเนียนเลยก็อยากให้กล้องตาอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ผมเสนอแล้วก็ได้ละเข้าไปอยู่ในก็นิ่งๆไปผมไม่ได้บอกว่าขอเป็นนะพี่เอเสนอผมเองนี่นี่ก็เลยจะบอกว่าอย่างไม่ได้ดื้อนะอย่างนี้ไม่น่าเกลียดผมไม่ได้ดื้อแต่ผมเป็นกรรมการเลือกด้วยแต่ผมไม่ได้เสนอตัวเองแต่พี่เสนอผมทำไมพี่เสนอผมก็ไม่ปฏิเสธไปพลเอกประวิตรนะก็บอกว่าก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าเรื่องของการเปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหาเนี่ยไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่เป็นเรื่องของคสช.พลเอกประวิตรไม่ได้อยู่ในคสช.ไปฟังเสียงพลเอกประวิตรเลยครับจะเปิดเผยพร้อมที่จะเปิดเผยได้ไหมไม่รู้ก็เรียกร้องไปอยู่ก็ไม่รู้ตรงนี้เขาเปิดเผยไหมครับไม่รู้พร้อมที่จะเปิดเผยแล้วเพราะว่ามันจะได้เรียนชัดเจนการชี้แจงด้วยว่าเราก็คุณก็
มีเสียงเท่านี้มีเสียงเท่านี้คือจริงๆนักข่าวเสียงยาวกว่านี้นักข่าวถามบอกอย่างนี้ว่าหากเปิดเผยรายชื่อจะทำให้ทุกอย่างชัดเจนว่าสังคมคาใจว่ามีคณะกรรมการไปเป็นสวพลเอกประวิตรถามกลับว่าแล้วทำไมรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้แล้วมันเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเราก็ทำงานตามที่หัวหน้าคสช.สั่งเพราะว่าพลเอกประวิตรตอบไม่ประวิตรโทษประยุทธ์นี่ไม่เสียมใช่ไหมก็พลเอกประวิตรบอกว่าหัวหน้าคสช.สั่งแล้วจริงเขาตอบไม่ตรงคำถามคือนักข่าวถามเรื่องจะเปิดเผยชื่อคณะกรรมการไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ก็ตอบว่าเปิดหรือไม่เปิดใบก็เท่านั้นเองไม่รู้เปิดเมื่อไหร่ทำไมต้องไปเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญกำหนดทำไมต้องเกี่ยวกับเรื่องทำตามหัวหน้าคสช.สั่งก็ทุกอย่างอยู่ที่คสช.ทำไมคณะกรรมการวุฒิสมาชิกเปิดเผยไม่ได้หรอยากจริงจริงคือทำไมประเด็นอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่จบไหมแต่พลเอกประวิตรไม่ได้พูดว่าเปิดเผยไม่ได้แต่พูดแค่ว่าผมจะบอกว่าตอบไม่ตรงคำถามทำไมนักข่าวถึงถามว่าอยากรู้ชื่องั้นทำไมไม่ตอบให้ตรงคำถามว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเพราะทำไมนักข่าวอยากรู้นี่เพราะอะไรต้องถามก่อนนักข่าวอยากรู้เพราะสังคมมีชื่อมีสวไปปรากฏอยู่มีชื่อกรรมการไปปรากฏเป็นสวหรือพลเอกประวิตรจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคณะกรรมการเลือกสวที่ผมเป็นประธานกรรมการเลือกสวตอนเป็นประธานจำใครไม่ได้จำใครไม่ได้เลยเป็นประธานเลือกสวเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคณะกรรมการเดี๋ยวปืนผมจะยิงตัวตายแล้วผมไม่ไหวแล้วประเทศนี้ผมไม่ไหวแล้วฮะประธานกรรมการเลือกสวบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการเลือกผมขอยิงตัวเองดีกว่าผมไม่ไหวแล้วผมเบื่อมันไม่ไหวผมว่ามันโอลเวงตรงนี้แหละแค่นี้แหละคืออาจารย์ใจเย็นค่ะโอเคสังคมคือเขามียาอมใต้ลิ้นเนี่ยเขาฆ่าใจเพราะอย่างนี้แล้วยิ่งตอบให้คลุมเครือมันก็ต้องยิงตัวตายอยู่ดีมันไม่ไหวมันงงไงประธานกรรมการเลือกวุฒิสมาชิกบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นกรรมการเลือกวุฒิสมาชิกถูกไหมฮะนี่ก็จริงคือหม่ำเท่งงงเหรอครับเนี่ยอันนี้มันเลยยิ่งทำให้คนไอ้ที่สงสัยนะไอ้ที่คลางใจโอ้โหจินตนาการไม่รู้จบอันนี้บอกว่าไม่รู้หรือไม่เปิดเนี่ยคนคิดแล้วใช่ชัวกลายเป็นเล่นกันไปชัวถึงไม่บอกแล้วมันก็มีอาการอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกเนี่ยคนเสนอไม่ใช่ผมใครก็ไม่รู้เลยผมไม่ได้อยู่ในคอสชบอกไม่อยู่ในคอสชก็ไม่ได้แล้วอันนี้เพราะว่าชื่อที่ซ้ำกันเนี่ยขอโทษฮะคอสชครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องชมเชยสื่อที่เป็นคนไล่เปิดเรื่องพวกนี้เลยนะว่าสื่อเขาไปตั้งเช็คกันเองว่ามีเหตุการณ์ที่คสชตั้งคสชเป็นสวและเขาใช้คำว่าคสชตั้งตัวเองคสชตั้งคสชเป็นสวและคนที่เป็นคสช.บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งคสช.คนหนึ่งตั้งแต่คสช.คนนี้ไม่ได้ตั้งผมไม่ได้พูดชื่อผมคนอื่นมันเสนอชื่อผมแล้วพอเสนอชื่อเขาผมก็พูดชื่อเขาแต่เขาไม่ได้เสนอชื่อเขาผัดกันเสนอชื่อหรือเปล่าไม่รู้อาจจะอธิบายแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยสว.ก็มีชื่อพี่น้องของเพื่อนนะครบเต็มทุกพับเลยนะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นน้องของพลเอกประวิตรก็มีนะพลเอกประวิตรก็รับบอกโอ้ยไม่ได้เยอะน้องก็มีคนเดียวน้องมี2คนแต่ได้เป็นคนเดียวเดี๋ยวว่ากันน้องมีคนเดียวเป็นแค่ 50% ไม่ได้เป็น 100% ใช่ป่ะคติเกินไปน้องพลเอกประยุทธ์ก็มีนะเออพลเอกประยุทธ์มีน้องกี่คนไม่แน่ใจแต่มาคนนึงอาจจะต้องไปเถียงกันว่าใครให้น้องเป็น 100% กับใครน้องเป็น 50% แต่คนนี้ค่ะเป็นน้องใครคะน้องรองนายกถูกต้องค่ะน้องคุณวิษณุเครืองามวิษณุมีน้องกี่คนนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนนี้ได้เป็นพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยเครืองามค่ะน้องชายของคุณวิษณุเครืองามนะคะก็มาวันสุดท้ายเลยค่ะมาแสดงตนเมื่อวันนี้นะคะวันศุกร์ก็คิดว่าเขาควรได้เป็นนะเขาบอกว่าประสบการณ์ผมสูงผมเคยเป็นทั้งวุฒิสมาชิกเป็นสปท.แล้วเคยเป็นสภาขับเคลื่อนมาก่อนใช่รู้อำนาจหน้าที่ตัวเองเป็นอย่างดีด้วยคือคสช.ตั้งใครผมได้เป็นหมดเพราะฉะนั้นผมเลยควรได้เป็นต่อสรุปง่ายๆใช่หรอก็บอกว่าผมเคยเป็นสวผมควรเป็นสวเพราะผมเคยเป็นสภาขับเคลื่อนนะพี่ต้องขำตรงนี้ก็สภาขับเคลื่อนเป็นคสช.ตั้งนะครับพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยบอกว่าตนเป็นหนึ่งใน5คนที่กล้าพูดและชมตัวเองได้ว่าขยันทำงานอย่างเต็มที่อภิปรายเสนอกฎหมายต่อสภาอย่างต่อเนื่องทุกเรื่องจึงกล้าพูดได้ว่าตนมีความตั้งใจในการทำงานย้ำไม่กังวลหรือกดดันในการทำงานแต่อย่างใดคนจริงมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างกล้าชมตัวเองเป็นหนึ่งใน5คนที่กล้าพูดว่านามสกุลนี้ขยันพูดงี้เลยนะนามสกุลนี้คือนามสกุลเครืองามสุดยอดขยันการันตีเพราะฉะนั้นต้องตำหนิว่าทำไมไม่ตั้งนามสกุลนี้ให้เยอะกว่านี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดนอกอันหนึ่งนะเรื่องของเป็นน้องคุณวิษณุก่อนนะอันนี้คือเรื่องนี้นะก็บอกว่าคือพูดได้เต็มปากว่าตัวเองเนี่ยตั้งมาไม่เสียหลายหรอกเพราะขยันทำงานมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนมีสว.มีสปท.มาก่อนอ่ะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์
หลายๆเรื่องของการเลือกตั้งเอ้ยหมายถึงว่าเลือกสรรหาเลือกมานะสรรหาพูดไปแล้วว่ามันมีการไขว้นู่นไขว้นี่คือไม่ได้แบบหูเจาะจงว่าเป็นมาตลอดแล้วต้องเป็นไม่ได้นะก็ควยนู่นควยนี่แต่พลเอกประยุทธ์เลือกตอนจบนะครับควยกันให้ตายแกพลเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกตอนจบนะครับอย่าควยก็ควยไปแต่คนเดิมเลือกตอนจบมันเดิมหมดนะครับค่ะอันนั้นคือประเด็นแรกผ่านไปแกตอบแล้วว่าแกขยันยังไงแกควรจะต้องได้เพราะมีประสบการณ์ส่วนเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะพลอากาศตรีในแพทย์เฉลิมชัยก็บอกว่าก็จะพิจารณาจากคนที่เลือกให้เข้ามาเป็นสวหรือไม่เพราะว่าหลายคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์เลือกมางั้นคุณต้องโหวตพลเอกประยุทธ์หรือไม่ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าต่างตอบแทนหรือเปล่าขอให้เชื่อใจไม่เชื่อครับไม่รู้จักในดุลพินิจและวิจารณญาณ ครับไม่เชื่อได้ไงไม่รู้จักและสวมีญาณวิถีอย่างรู้ว่าเขาจะเลือกใครนอกจากขยันแล้วยังมีญาณวิถีด้วยนะเขาบอกว่ามีสุดยอดนะยอดสุดยอดสวท่านนี้เทพของจริงแล้วเนี่ยเป็นเทพคือคุณเฉลิมชัยเนี่ยแกเป็นหมอด้วยเดี๋ยวเรามีเสียงในประเด็นนี้ไปฟังกันเอาอันนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารที่จะมาร่วมกับสสดีกว่าแสดงว่าภายในต้นสัปดาห์หน้าเราจะทราบคำตอบเลยถ้ามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสภาถ้าจะประชุมนะฉะนั้นทิศทางเราเนี่ยเราต้องชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยคุณเฉลิมชัยเป็นหมอด้วยนะเมื่อกี้เมื่อสักครู่บอกว่าสสสวเนี่ยมีญาณวิถีอย่างรู้แล้วเนี่ยยังเปรียบประเทศด้วยอาจารย์ศิโรจน์เป็นคนไข้ใช่คือบอกว่าประเทศเนี้ยมีคือนักข่าวเนี่ยแซะมากนะแซะว่าเขาบอกว่างั้นคือแกไม่พูดเต็มปากว่าแกจะเลือกพลเอกประยุทธ์ประเด็นคือเรื่องอย่างนี้คือพวกนี้เขาไม่พูดเขาจะอ้างว่าผมมีวิจารณญาณผมไม่แล้วคราวนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วจะเลือกไม่เลือกเขาในฐานะที่เขาเป็นหมอดังนั้นเนี่ยเขาเปรียบประเทศไทยอ่ะเป็นคนไข้ผ่านการผ่าตัดมาแล้วเนี่ยผ่าตัดมา 4-5 ปีแกก็พูดเองนะว่าผ่าตัดมาแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยเขาเปรียบว่าจะต้องไปอยู่ในห้องพักฟื้นพอจากห้อง ICU เนี่ยก็จะต้องมีหมอคนผ่าตัดเนี่ยมาดูแลต่อเนื่องผมว่าเราเจอพวกหมอเรียนไข้แล้วเอาตังในโลกนี้มันประเทศมันมีหมอประเภทที่เรียนไข้แล้วเอาตังค์นะอาจารย์รักษายังไงคนป่วยไม่หายสักทีแต่หมอรวยเดี๋ยวก็สิ้นเดือนพาเมียน้อยไปเที่ยวไปเมืองนอกซื้อรถเบนซ์เนี่ยหมอประเภทนี้มีนะผู้สื่อข่าวถามตอนท้ายบอกว่าแล้วถ้าคนไข้อยากกลับบ้านอ่ะนี่ถามมันได้นะคนไข้อยากกลับให้กลับให้กลับบอกว่าถ้าคนไข้อยากกลับบ้านยังต้องอยู่ตามกำหนดการของแพทย์หรือเปล่าคนอากาศตรีนายแพทย์เสริมชัยบอกว่าแน่นอนต้องอยู่นะคนนี้ผู้สื่อข่าวถามด้วยคำว่าสิทธิผู้ป่วยเนาะรู้จักแพทยสมาคมเขามีสิ่งที่ว่าสิทธิผู้ป่วยนะครับต้องเป็นนี่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วแพทย์ที่ดูแลคนไข้ที่ผ่าตัดเนี่ยชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าพลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัยไม่ตอบคำถามแต่ยอมรับว่าแพทย์คนที่ผ่าตัดคนไข้ก็ยังต้องมาดูแลคนไข้ที่ห้องพักฟื้นต่อไปไม่ใช่ผ่าตัดเสร็จแล้วล้างมือกลับบ้านเพราะญาติจะถามหาว่าแพทย์หายไปไหนทำไมไม่มาดูคนไข้อันนี้เป็นพวกหมอคิดไปเองว่าคนไข้ต้องการตัวเองถูกคนไข้เขาบอกเขาจะขอกลับยังคิดว่าคนไข้ต้องการคุณอีกดีนะต้องเป็นหมอท่านเดิมเท่านั้นตกลงนี่ไม่ตอบแต่ชัดเจนนะหมอแนวยัดเยียดตัวเองให้เป็นหมอส่วนคนไข้อยากจะออกยังไงก็ไม่สนใจคุณต้องอยู่กับผมต่อคือแกเปรียบว่าไทยเนี่ยกำลังพักฟื้นดังนั้นเนี่ยต้องใช้แพทย์คนเดิมรักษาเพราะว่าก็จะได้รู้ว่าไอ้ต้นทางที่มันป่วยมารักษามาเนี่ยจะได้รักษาต่อเนื่องเราถ้ารักษา5 ปีเราเลี้ยงไข้แล้วมันไม่หายเนี่ยจับตาหมดเวลาของเวกับนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะอาจารย์ศิโรจน์ ช้างไพบูลย์พี่เอ๋วัฒนาชัยดิฉันพัชรวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ